ป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตค่ะโดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากภายนอกนะคะดร.สมชัยวรานุภูมิมักนะคะค่ะในช่วงนี้นะคะได้ฉันขออนุญาตแนะนำท่านประวัติท่านวิทยากรโดยย่อๆก่อนนะคะท่านดร.สมชัยวรานุภูมิมักนะคะเป็นปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารและทรัพยากรมนุษย์นะคะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการศึกษานอกระบบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะและเป็นอาจารย์ปริญญาพิเศษระดับปริญญาตรีโทเอกสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการศึกษานอกระบบโรงเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนอีกหลายแห่งค่ะและนายโอกาสนี้ก็คิดว่าวิทยากรพร้อมแล้วนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับดร.สมชัยวรานุกูลตังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเดินเลี้ยล่างข้างล่างได้ไหมเนี่ยได้เนาะมันก็บอกว่าโอ้ถ้าไปนั่งอยู่ข้างบนดูห่างเหินเหลือเกินเสียดายพอดีมีโซฟาแต่ก็เราต้องเลิกกี่โมงเนี่ยยังไม่ทันสอนเลยยังไม่ทันพูดเลยถามว่าเลิกก่อนแล้วนะก็จริงๆนั่งฟังอยู่ข้างหลังมาได้ประมาณสักชั่วโมงนะได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ก่อนมาที่นี่ก็คนเชิญนะฮะคือท่านเลขาไม่รู้จักกันมาก่อนเลยโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าอยากจะให้มาพูดถึงเรื่องรองรับการเปลี่ยนแปลงก็ถามว่าสอนให้ใครฟังก็บอกว่าจะมีอาจารย์มาฟังด้วยผมบอกเลยนะในชีวิตผมนี่มีบุคคลอยู่สองประเภทที่ผมคิดว่าผมไม่ค่อยกล้าจะสอนนะฮะหนึ่งคือพระสองคือครูพระกับครูนี่เพราะว่าสองท่านนี้ใช่ไหมครับทั้งพระทั้งครูจะมีความรู้ค่อนข้างทำไมนะค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็เลยบอกว่าอยากจะให้สอนเรื่องอะไรก็บอกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงติดต่อไปทางธรรมศาสตร์ขอบคุณมากเลยนี่พูดเล่นๆนะเนี่ยเอาจริงๆเลยพูดเล่นๆนะเนี่ยก็เลยติดต่อไปทางธรรมศาสตร์ก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นเราก็มาเจอกันวันนี้นะครับเราน่าจะจบลงได้ในเวลาประมาณเท่าไหร่ดี16 นาฬิกานะครับอ่ะถ้าไม่ผิดนะฮะผมฟังจากที่เรียกว่าท่านอาจารย์อาวุโสดีกว่าอาจารย์อาวุโสที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านคณบดีที่ได้พูดจบไปเนี่ยเรียนถามทุกท่านเลยนะทั้งท่านที่เป็นอาจารย์แล้วก็ท่านที่อยู่สายสนับสนุนใช่ไหมฮะสายบุคลากรสนับสนุนเนี่ยจริงๆแล้วคำตอบสุดท้ายทางคณะต้องการอะไรครับเราถามทางนี้ก่อนดีไหมนะทางคณะต้องการอะไรถามทางนี้ถามข้างหลังก็ได้พี่ป้าทหารที่อยู่ข้างหลังเนี่ยทางคณะต้องการอะไรจริงๆอ่ะที่สรุปหมดแล้วเนี่ยสรุปจบหมดแล้วทั้งท่านคณบดีมาพูดตอกย้ำซ้ำๆเลยซ้ำๆเลยเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ท่านอาจารย์อุโสที่พูดไปสักสามท่านนะฮะสรุปฝากอะไรไว้ให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ต้องการอะไรบ้างสรุปแล้วฮะตอนนี้ออกฮะข้างหลังบอกว่ามีอะไรพูดไปเถอะนะมีอะไรพูดไปก็พูดไปโอเครู้แล้วว่าจะให้ทำอะไรก็รู้นะก็สรุปแล้วจริงๆท่านต้องการให้เราทำไมครับเตรียมตัวหรือพร้อมที่จะรับกับการอะไรนะเปลี่ยนแปลงนะคำนี้เป็นคำที่ต้องเขียนปากเอาไว้ที่กำแพงบ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งไปสอนให้การไฟฟ้านครหลวงมาก็เรื่องเดียวกันเลยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถามต่ออีกด้วยก่อนจริงๆผมไม่ได้เป็นอาจารย์ที่มหาลัยเลยนะครับแต่สอนหนังสือเกือบจะทุกวันเลยทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงพอจะทราบไหมครับเอาจากเนื้อหาที่เราพูดกันมาตลอดเลยนะทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงครับนี่ตั้งคำถามง่ายๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ย้อนกลับมาถามว่าการเปลี่ยนแปลงคืออะไรทำไมคนเราหรือองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงผมจะเล่าให้ฟังนะคณะที่ผมจบมาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเมื่อปี2537นี่นะครับคือผมก่อนนั้นนะผมจบที่นิด้าแล้วผมก็ไปเรียนบริหารธุรกิจที่ธรรมศาสตร์นะตอนสมัครเข้าไปสอบนะสมัครเข้าไปสอบเข้าไปเรียนเนี่ย
มีคนสอบอยู่ 3,000 คนคนสอบ 3,000 คนแล้วเขารับแค่เท่าไหร่ไหมครับ80คนรุ่นหนึ่ง80คนนะครับคนสอบ 3,000 คนปีที่ผ่านมาสาขาวิชาเดียวกันคณะเดียวกันมีคนเรียนกี่คนทราบไหมครับ Executive MBA เนี่ย19คนครับมีคนเรียนอยู่19คนจากสมัยก่อนเนี่ยมีคนสอบเป็นพันรับ80ต้องแย่งกันนะต้องใช้เส้นด้วยว่ากันตามตรงนะที่นี่ต้องใช้เส้นนะเวลามาเรียนไม่ต้องเลยใช่ไหมเดินเข้ามาก็รับเลยเขาหลงทางมาจากไกลขนาดนี้ไม่รับก็แย่แล้วใช่ไหมไม่รับก็แย่ทุกวันนี้มีคนเรียนอยู่19คน19คนธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะบริหารธุรกิจเนี่ยสาขาเขาเรียกว่า Executive MBA มีคนเรียนอยู่19คนเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งนะสาขาที่ผมจบปริญญาเอกมาก็คือที่จุฬาการศึกษานอกระบบโรงเรียนตอนนั้นนึกยังไงไม่รู้ก็ไปเรียนรู้สึกชื่อมันแปลกดีการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะครับตอนรุ่นที่เรียนเนี่ยก็มีคนเรียนเกือบ20คนนะเดี๋ยวนี้4คน3คน4คน3คนแต่เขาไม่เจ๊งนะเขาไม่เจ๊งนะมีกี่คนเขาสอน2คนก็ยังสอนเลยนึกออกไหมครับจะเอาอีกไหมเอาอีกไหมมีเอาอีกไหมยังมีหลายสาขานะอีกหลายสาขาพัฒนาสังคมที่นิด้าตอนที่ผมเรียนที่นิด้าผมไม่ได้เรียนนะผมเรียนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาสังคมแต่ก่อนรุ่นหนึ่งก็หกเจ็ดสิบคนนะเยอะมากตอนนี้ไม่มีคนเลยน้อยมากเกิดอะไรขึ้นครับกำลังถามว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองถ้าลองตอบคืออะไรฮะจริงๆแล้วเราเนี่ยเหมือนกับโรงงานผลิตสินค้าขายแต่เราขายอะไรครับเนี่ยปกติแล้วคณะเราขายอะไรครับขายความรู้ถูกต้องขายหลักสูตรหลักสูตรเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่เรียกว่ามันพ้นสมัยได้ใช้คำว่าพ้นสมัยได้ไหมได้สมัยก่อนเนี่ยสาขาปริญญาเอกเนี่ยก็คือการศึกษานอกระบบวงเล็บก็คือโรงเรียนคนเรียนเยอะมากกศนคนเรียนกศน.เยอะมากทำไมตอนนี้คนเรียนน้อยลงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีคำว่ากศน.แล้วมันกลายเป็นว่าเป็นการศึกษาอะไรครับตลอดชีวิตการศึกษาตลอดชีวิตแล้วเรียนจบมาไม่รู้จะทำอะไรด้วยนะแต่ก่อนเรียนจบมามันยังมีแหล่งก็คือไปเป็นอะไรครับนักการศึกษาหรือนักวิชาการทางด้านการศึกษานอกโรงเรียนเดี๋ยวนี้พอเรียนจบมาทำไมครับไม่มีอะไรรองรับไม่มีอะไรรองรับคนก็ไม่ไปครับพอไม่มีอะไรรองรับเขาจะลงทุนมาเรียนไหมครับเขาก็ไม่มาโชคดีนะเราอยู่คณะวิศวะมีสาขาไหนบ้างวิชาไหนบ้างที่เราคิดว่าอนาคตจะไม่มีคนเรียนบ้างมีไหมท่านว่ามีไหมอาจจะมีนะอย่าคิดว่าไม่มีถึงวันหนึ่งนี่นะครับสิ่งที่เรากำลังสอนอยู่เนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมวันนี้เรายังมองไม่เห็นนะครับแต่วันหน้าเนี่ยผมยืนยันว่ามีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นี่คือเหตุผลเพียงพอไหมครับที่เราจะต้องคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพียงพอไหมฮะยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมตลาดแรงงานเปลี่ยนไปไหมครับเราเปลี่ยนบริบทเพื่อป้อนใครฮะเราบอกเราป้อนสังคมจริงๆไม่ใช่สังคมเจาะจงเดี๋ยวนี้เจาะจงแล้วนะมีคนมาจองเด็กของเราโดยตรงเลยไหมครับว่าสาขาวิชานี้มาจองสาขาวิชานี้มาจองนี่มาจองมีไหมฮะมีบ้างผมขออนุญาตจองไว้เลยได้ไหมผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่ในแนทเฮาส์ผมควรจะจองสาขาไหนครับก็โยธาถูกไหมฮะผมต้องคือปกติเนี่ยผมจะจองเด็กเกษตรอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องขอพูดให้ชื่นใจหน่อยนะพูดให้ชื่นใจประธานโทษนะครับถ้ามีใบสมัครเรื่องขออนุญาตนะครับอาจารย์ท่านไหนไม่อยากโกรธกันนะสองอาจารย์ที่ก็อยากโกรธกันนะครับสามเกษตรเชื่อไหมไปสมัครไปแรกที่เราจะหยิบมาสัมภาษณ์เลยนะคือลองเดาสิครับท่านก็จะคิดว่าเป็นคำตอบคือผิดผมเลือกเกษตรก่อนเพราะว่าพอเลือกเกษตรมาแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะได้เด็กที่ทำงานกับเราแน่นอนแต่พอเลือกเรามั่นใจว่าเราจะได้เด็กที่มาฝึกงานกับเราแน่นอนและอยู่แป๊บนึงเขาทำไมครับเขาจะลาออกไปที่บางเขนเนี่ยเราจะโคกับที่คณะบริหารธุรกิจ
ผมก็ไปสอนให้เขานะฮะไปช่วยเขาสอนนักธุรกิจที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้เด็กเกษตรข้อที่สองตามมาก็คือเราพิสูจน์แล้วว่าพิสูจน์แล้วว่านักศึกษาที่จบจากเกษตรไปทำงานกับเราเนี่ยอึดดีลำบึกเลยดำตะหากโดดเตี้ยดำลุยบึกงานไม่มีเกียรตินะครับแล้วฉลาดด้วยบอกให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่ฉลาดฉลาดด้วยเอาที่ผมพูดตรงๆนะนี่คือไม่ได้พูดเพื่อเอาใจนะคือบางทีผมแซวเด็กๆที่อยู่ในคณะให้อยู่ในบริษัทที่มาจากเกษตรบอกคือประธานโทษนะพูดแบบกันเองกับเพื่อนๆให้แบบรุ่นน้องๆบอกว่าพวกเองนี่ตั้งฉายาให้เลยนะรันโทษนะครับใช้ศัพท์ไปเฉพาะพวกเองนี่มันควายคอมแค่นี้น่าดูควายคอมรู้จักไหมฮะแข็งแรงอดทนบึกบึนนะฮะทนต่อสภาพอากาศแบบอะไรครับควายแต่ทำไมครับฉลาดแบบอะไรนะคอมพิวเตอร์เราจะเรียกว่าควายคอมเพราะนั้นพูดให้ชื่นใจเลยนะนะฮะแล้วก็วิศวะที่บริษัทเราตอนนี้ที่เราอยากได้มากๆก็คือเกษตรนะครับเราจะไม่ได้รับจากที่อื่นเกษตรเป็นส่วนใหญ่เพราะมันกรุ๊ปแล้วว่าเราจะมีที่หนึ่งก็คือที่พระจอมเกล้าประจำด้วยวิศวะนะครับที่บริษัทรับวิศวะอย่างเดียวก็คือโยธาไม่ได้รับอื่นนะฮะส่วนสถาบันก็หลากหลายแล้วตอนนี้หลากหลายแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เราชื่นใจนะว่าวิทยาลัยของเรานี่นะครับติดบัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่พูดเช่นนี้รวมความถึงบริษัทอื่นๆด้วยยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งรู้จักท่านคงจะรู้จักนั่นชื่อพันธิออนรู้จักไหมครับรู้จักนะคงเกี่ยวกับเราเนาะพันธิออนก็ไปอบรมให้กับผู้บริหารของเขาพูดกันแล้วแบบดิกนิ้วเลยปุ๊บเห็นตรงกันเขาบอกว่าเขาจะไม่รับอะไรนะจากที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ย1 2 3วิทยาลัยเนี่ยเขาจะไม่รับเขาจะรับเกษตรเพราะเขาพูดมาแล้วว่าทำไมครับรับแล้วใช้ได้2แล้วที่สำคัญอยู่ทนอยู่นานแล้วก็ที่สำคัญคือฉลาดด้วยมีสมองด้วยฟันดีออกเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรากำลังพูดถึงส่วนหนึ่งของผลผลิตของไหนไรที่เราทำไมครับเราป้อนเข้าสู่ตลาดวันนี้ในอนาคตของเราต้องตอบโจทย์อะไรบ้างครับผมฟังดูข้างหลังน่าจะมี3อย่างนะถ้าผมฟังดูนะ1หน้าที่ของคณะเราก็คือผลิตอะไรครับผลิตผลงานทางด้านวิชาการนะครับก็คือวิจัยนั่นแหละ1วิจัย2ก็คือผลิตอะไรครับบัณฑิตเข้าใจมั้ยผลิตนักศึกษาที่ตรงกับอะไรครับความต้องการของตลาดแรงงานจริงมั้ยครับนะฮะผลิตมาแล้วไม่มีใครจ้างเลยผมว่าอันนี้ก็รู้สึกมากๆแต่ถ้าผลิตมาแล้วมีคนดึงไปหมดคือยังไม่ทันคือพูดง่ายๆว่ายังไม่ได้ทันตัดเสื้อผ้าเลยปริญญาบัตรยังไม่ทันรับเลยมีงานทำแล้วนี่ถือว่าสักเซสนะอันนี้เป็นตัวชี้วัดและ3อีกตัวหนึ่งที่ท่านทำอยู่แล้วนะครับผมอ่านจากในเว็บก็คือเราบริการทางอะไรครับวิชาการทางสังคมตอบสนองความต้องการทางสังคมนะครับวันนี้ถ้าฟังแบบนี้ดูเหมือนว่าเราไปเห็นนี่ต้องเปลี่ยนแปลงนะท่านคณะบดีฟังดูเหมือนว่าทุกอย่างเราทำไมครับมาทำไมนะทุกทางแล้วทุกอย่างดีหมดแล้วจะเปลี่ยนอะไรกันนะฮะเรียกว่าก็บอกว่าดีอันนั้นก็ดีหมดเลยอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกนะแต่ก่อนมีคนสมัคร 3,000 รับไป80เดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่ครับ19คนมันเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ประมาทก็เป็นสิ่งที่จำเป็นคราวนี้สิ่งที่ผมก็ลืมไปนะครับหมดแต่รีบวิ่งมาก็ลืมนะฮะว่าเราต้องไปยืนตรงโน้นแล้วเราก็ต้องกดรีโมทตรงนี้ขออนุญาต1นาทีครับนะครับก็อย่างที่ท่านเลขาได้โทรถามบอกว่าให้มาพูดเรื่องเตรียมความพร้อมถ้าอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องคุยกันใน1ชั่วโมงจากนี้ไปผมแบ่งเป็น2ตอนได้ไหมครับขอเพิ่มมาแบ่งเป็น2ตอนตอนละครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเราก็บอกต่อรองให้เร็วกว่านี้หน่อยนะต่อรองให้เร็วกว่านี้หน่อยนะฮะตอนแรกเราจะพูดคำว่าอะไรกับทำไมอะไรกับทำไมก่อนนะครับแล้วก็พยายามใช้เวลาให้น้อยๆสัก20นาทีแล้วตอนที่2ก็จะพูดถึงคำว่าอย่างไรกับใครนะฮะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็ง่ายๆก็คือ what กับอะไรครับ why ตอนที่2ก็คืออะไรครับ how กับ who เห็นไหมมีใครในนี้ภาษาเขาเรียกว่าแพ้ภาษาอังกฤษบ้างไหมครับ
วลาพอพูดภาษาอังกฤษหรือมีสไลด์ภาษาอังกฤษแล้วผื่นจะขึ้นมีไหมครับมีไหมครับไม่มีเนาะข้างหลังโอเคนะฮะโอเคโอเคใช้ได้แล้วแค่นี้ภาษาอังกฤษพูดได้แล้วถ้าพูดคำว่าโอเคได้นี่ก็โอเคแล้วนะครับอย่าลืมว่าท้ายแล้วพอดีก็ฝากเอาไว้ข้อหนึ่งก็คือเรื่องอะไรฮะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงหรือรองรับเป้าหมายในอนาคตข้อแรกเราต้องพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรครับสำคัญมากเรื่องภาษาไม่ใช่เพราะเราต้องไป AEC นะผมว่านั้นมันอาจจะไปโปรดักต์เท่านั้นเองแต่ถึงไม่ไป AEC ภาษาอังกฤษต้องดีไหมครับต้องดีนะฮะจำเป็นสองอีกเรื่องนึงเลยเนื่องจากภาษาสองคือเรื่องอะไรครับเทคโนโลยีถ้าผมจะบอกว่าต่อไปเนี้ยอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอนในระบบพาโลแกรมนี่จะได้ไหมถ้าผมจะพูดแบบนี้มันจะเวอร์เกินไปมั้ยเมื่อวานยังปิ้งแผ่นใสอยู่เลยวันนี้ยังทำไมจะมาพูดเรื่องพาโลแกรมเคยดูหนังสตาร์วอร์ไหมหนังสตาร์วอร์ใช่ไหมนี่แหละพาโลแกรมต่อไปเราจะสอนการเรียนการสอนด้วยระบบพาโลแกรมก็ได้ไอ้เครื่องนี้อาจจะกลายเป็นทำไมครับโบราณก็ได้บุคลากรท่านใดที่สมัยก่อนเรายังทำงานด้วยระบบปิ้งแผ่นใสมีไหมครับยังมีอยู่ไหมฮะเครื่องปิ้งแผ่นใสไม่มีเครื่องเดี๋ยวนี้เครื่องไม่มีแล้วใช่ไหมผมว่าเก็บไปสักเครื่องนึงนะเอาไว้ดูเป็นอะไรที่เป็นอนุสรณ์เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกของคนที่เป็นครูสอนหนังสือนะครับผมจบปริญญาเอกแล้วผมกลับไปสอนที่จุฬาผมยังใช้ช็อคอยู่เลยมีความสุขมากเลยตอนเขียนช็อคเนี่ยรู้สึกมันแบบคลาสสิกอะเขียนช็อคสอนหนังสือนี่มันคลาสสิกมากๆเข้าใจไหมรู้สึกไอ้นี่มันแบบดูแล้วมันไม่มีอะไรถ้าเขียนช็อคนี่นะมันต้องดูเลอะๆด้วยนะแล้วมันมีกลิ่นช็อคมีผงช็อคอะไรด้วยนี่แล้วมันดูคลาสสิกมากๆนะเพราะฉะนั้นต่อไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากนะครับอ่ะคราวนี้เรากลับมาในส่วนที่เราพูดกันนะครับ What Why How Who นี่แหละอ่ะคำถามว่าทำไมเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงสรุปอีกทีนึงใช้วิธีจับประเด็นก็สรุปได้ง่ายๆว่าเพราะว่าด้วยเหตุผลก็คือสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขต่างๆทำไมครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนไหมภารกิจของคณะเราเปลี่ยนแปลงไหมจริงๆคณะเรานี่นะถ้าสมมตินะถ้าผมเป็นผู้บริหารประเทศแล้วท่านจะขายสินค้าให้กับผมเนี่ยท่านควรจะขายอะไรดีจูงใจให้ผมลงทุนกับคณะนี้เยอะๆนะสมมติว่าผมเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ตามนะแล้วจูงใจให้ผมเนี่ยลงทุนกับคณะนี้เยอะๆเนี่ยท่านจะขายสินค้าอะไรดีครับเรื่องใดดีครับเรามีทั้งหมดอยู่กี่สาขาวิชา7หรือ8นะ7ท่านจะขายสินค้าตัวไหนให้ผมดีเพื่อให้ผมเนี่ยเอางบประมาณมาให้ที่คณะนี้เยอะๆสาขาไหนดีครับวิศวะโยธาวิทย์คอมที่พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่า2สาขานี้ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่นะถ้าเรากำลังพูดถึงอนาคตนะตัวไหนน่าจะเป็นตัวที่โอ้โหมาแรงมากอะไรครับเรามีหลายตัวเลยนะเรามีหลายตัวแล้วผมดูจากลิสต์ของโปรดักต์ของเรานะมีอะไรบ้างครับ1อาหารสำคัญไหมอาหารนะ2เกษตรไหมอีกตัวนึงเมื่อ2ปีก่อนเห็นนะครับไปโผล่ทางทีวีบ่อยเรื่องอะไรครับเรื่องน้ำเรื่องน้ำเข้าใจไหมเรื่องน้ำแต่โดนอาจารย์อะไรรู้สึกว่าเราจะออกน้อยกว่าเขาหน่อยทีวีออกน้อยเป็นหน่อยมีอาจารย์บางท่านนี่ออกทุกวันเลยออกทุกวันเลยนี่เลยคิดในใจเอ๊ะตกลงแล้วเจ้าของเรื่องนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าของเรื่องจริงๆไปอยู่ที่ไหนนะครับก็จะมีหลายสาขาซึ่งถือว่าเป็นสาขาวิชาสำหรับในอะไรครับในอนาคตอาหารนะครับเกษตรนะอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งผมจำชื่อท่านไม่ได้นะครับนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของบรรพบุรุษของประเทศไทยนะแล้วก็ประเทศไทยคุณว่าในจำนวนประเทศทั้งหมดประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำไมครับถ้าเอาวงจุ้ยนะเอาโลเคชั่นเวิร์กนะสุดยอดนะสุดยอดนะผมจะบอกให้แสดงว่าคนที่ดูการตั้งถิ่นฐานของประเทศนี่สุดยอดบ้านเรานี่มรสุมเยอะไหมฮะเยอะไหมบางทีบ่นกันเหลือเกินฝนตกหนักบ่นเหลือเกินคุณยังไม่เคยเจอแคทเธอรีน่าเนื้อออกไหมบ่นเหลือเกินร้อนเอ้ยร้อนนั่นโน่นนี่คุณยังไม่เคยเจอบางประเทศที่มันร้อนและแผ่นดินไหวเยอะของเรานี่น้ำท่าบ่นเหลือเกินมันก็แล้งแป๊บเดียว
ก่อนออกจากบ้านเมื่อเช้านี้ฝนตกหนักนะฮะบ้านเรานี่ของดีมากบนแรงแป๊บเดียวเดี๋ยวเทวดาให้ฝนมาเลยเทวดาให้ฝนมาเลยเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ธรรมดานะผมจะบอกให้นะครับมากถ้าเทียบกับอะไรนะเทียบกับนะในประเทศเพื่อนบ้านเราแสดงว่าคนมาตั้งถิ่นฐานนี่เยอะมากอะไรที่เป็นไครซิสของโลกครับตอนนี้ของโลกเลยนะห่วงโซ่อาหารใช่ไหมจะมีปัญหามากเรื่องอาหารมีปัญหามากนะครับตอนนี้ต่างชาติมาซื้อที่บ้านเราทำอะไรครับทำโรงงานหรือปลูกข้าวครับปลูกข้าวไม่น่าเชื่อแต่มาหลอกการที่เอาเงินมาลงทุนบ้านเราเพื่อปลูกข้าวปลูกข้าวแล้วขายเมืองไทยแล้วกลับประเทศครับเรากลับประเทศสังเกตแล้วว่านะโอเคอันนี้คือเรื่องของอนาคตนะครับอันนี้พอตอบได้แล้วนะทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงเราเป็นสถาบันการศึกษานะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไงคนที่จะอยู่รอดได้ไม่ใช่คนที่เก่งอย่างเดียวนะครับก็คือสำคัญที่สุดก็คือคนที่สามารถทำไมนะปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็ต้องปรับตัวนะครับอาจารย์ที่สอนหนังสือต้องปรับตัวไหมครับต้องไหมต้องปรับตัวบุคลากรทางการศึกษาต้องปรับตัวไหมครับต้องไหมต้องปรับตัวมีคำหนึ่งที่ท่านอาจารย์ตอกย้ำชัดๆเลยนะคำว่าอะไรครับเราต้องบูรณาการทั้งภายในและภายอะไรครับภายนอกนะไม่ใช่อาจารย์วิ่งไปโอ้นะไกลไปพ.ศ.2020ละพ.ศ.2020ละท่านอาจารย์ทุกคนเนี่ยวิ่งไปตั้งท่ารออยู่2020พวกเราซึ่งเป็นบุคลากรทำไมครับยังอยู่ที่พ.ศ.อะไรครับ2012อยู่หรือเปล่าหรือ2013ไม่ได้มันต้องไปด้วยกันต้องคิดไปด้วยกันคือเห็นอนาคตก็ต้องเห็นเหมือนกันเวลาเราเห็นอนาคตต้องเห็นเหมือนกันไม่ใช่คนนึงเห็นที่คนนึงไม่เห็นไม่ได้ต้องเห็นเหมือนกันนะตอนนี้เราดูต่อไปเลยนะครับว่าตอนนี้เราผ่านมากี่ปีแล้วครับ10 ปีนะครับ10ปีมีสมาร์ทคำถามคือว่าเราคิดว่าเราจะไปกี่ปีครับเขาบอกคิดไปทีละปีแล้วไงชีวิตเรามีปีต่อปีไม่ได้นะครับคุณรู้ไหมครับว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยตอนนี้มันออกมาเยอะมากถ้าเราไปโหลดใน YouTube มันจะพบเลยว่ามันจะมีเทคโนโลยีที่พูดถึงปี2020แล้วตอนนี้2020ท่านอาจารย์ที่อยู่ทางด้านคอมพิวเตอร์มีไหมครับอยู่ตรงด้านนี้นะอยู่เนาะที่จะเห็นชัดๆภายใน 4-5 ปีข้างหน้าคือเรื่องอะไรครับต่อไปท่านไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีคีย์บอร์ดก็ได้นะมันจะเป็นระบบเซอร์เฟซอะระบบเซอร์เฟซหมดเลยทุกอย่างเนี่ยกระจกนี่นะตื่นเช้าขึ้นมาเข้าห้องน้ำก็แปรงฟันก็กดกระจกเลยมันจะมีข้อมูลวิ่งขึ้นมาเลยท่านสามารถรับดูข้อมูลบางคนบอกตกลงใครจะบ้าแล้วเหรอจริงเขาทำกันแล้วนะ10เทคโนโลยีที่ผมโหลดจาก YouTube มาดูนะเมื่อเช้าไปสอนการไฟฟ้าเขาบอกคุณไม่รู้หรอกต่อไปนี่นะระบบไฟฟ้ามันเป็นไวเลสแล้วนะไฟฟ้าเนี่ยเป็นไวเลสมันไม่ได้เดินสายนะเป็นไปได้มั้ยบางคนข้างหลังบอกเออไอ้คนนี้บ้าจริงๆนะแขนเทียมเคยเห็นมั้ยแขนเทียมสั่งการด้วยสมองเคยเห็นนะฮะหูหนวกรักษาได้แน่นอนอัลไซเมอร์รักษาได้แน่นอนนานๆคนตอนนี้เรามีหุ่นยนต์เหมือนท่านภาษาเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแบบเป็นหมาที่วิ่งอ่ะกุ๊กเก็กกุ๊กเก็กกุ๊กเก็กทำได้เลยแล้วอิสราเอลเราเห็นไอ้เขาเรียกว่าโอเวอร์คราฟเห็นไหมฮะที่วิ่งบนผิวน้ำตอนนี้พัฒนาถึงว่าทำไมครับลอยฟ้าขึ้นมาได้เหมือนกับเป็นรถยนต์ที่จะไปข้างหน้านะนะสิ่งเหล่านี้มันรอเราอยู่ข้างหน้าว่าเราจะทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเขาเริ่มฉายแล้วเหรอผมไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นอ้าวดับไปแล้วใครไปเตะปลั๊กไฟมันไม่ขึ้นอะไรยังไงมันเจ๊งครับมันเจ๊งเขาบอกว่ามันเจ๊งละนะขึ้นไหมอ่ะตอนนี้เราต่อกันนิดหนึ่งดังนั้นมีคำสองคำที่อยากจะฝากทุกท่านเอาไว้ก่อนเลยนะครับข้อแรกก็คือคำว่าความเปลี่ยนแปลงอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับในเอกสารนี้มันจะขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็10 ปีมีสมาร์ท
พราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึง10ปีมีสมาร์ทขึ้นมาป๊อบนี่นะสิ่งที่ต้องให้ความสนใจมีอยู่2คำก็คือคำแรกก็คือคำว่าอะไรครับความเปลี่ยนแปลงอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าการเปลี่ยนแปลง2คำเนี้ยอยากจะให้ตระหนักเอาไว้อะไรมาก่อนครับความหรือการอันนี้ไม่ได้เล่นภาษานะความหรือการมาก่อนครับความหรือการมาก่อนความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมาก่อนนะฮะญี่ปุ่นคงไม่คิดไอ้ระบบตึกที่การแผ่นดินไหวถ้าใต้ประเทศเขาไม่มีแต่อะไรครับจุดเปราะบางทางด้านแผ่นดินไหวเราคงไม่ทำแน่นอนถ้าผมไม่สร้างบ้านที่ขอนแก่นที่โคราชเนี่ยผมคงไม่ได้ห่วงเรื่องแผ่นบ้านซุดหรอกครับผมไม่ต้องไปห่วงเรื่องบ้านซุดถ้าคุณไปซื้อบ้านแถวนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องบ้านซุดเข็มแทบเจาะไม่ลงอ่ะใช่ไหมเข็มแทบกดไม่ลงเลยแต่สมมติถ้าผมมาซื้อบ้านแถวบางนาแถวบางขุนเทียนเนี่ยโอกาสมีสูงไหมครับอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดให้เราต้องทำอะไรครับทำการอะไรฮะทำการเปลี่ยนแปลงนะท่านจันทร์ของคำนี้คราวนี้ถามว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเราต้องรับรู้อะไรก่อนครับต้องสนใจอะไรก่อนชีวิตเราเนี่ยตื่นขึ้นมาต้องสนใจเรื่องอะไรก่อนเราถึงทำการเปลี่ยนแปลงได้ก็สนใจเรื่องความอะไรฮะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโอเคทองลงทำยังไงดีต่อไปตอนนี้ใครเก็บทองเอาไว้ทำยังไงดีครับซื้อเพิ่มเลยใช่ไหมตอนนี้ผมซื้อเพิ่มบอกว่าของเก่ายังกู้มาใช้ไม่หมดเลยจ้าทำยังไงมันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ยังทำไมยังไม่ได้ซื้อหรือเปล่าบางคนบอกอย่าเพิ่งซื้อเขาว่ามันยังทำไมอย่างนั้นตอนนี้มันเขาว่าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเขาว่ามาเต็มไปหมดเลยใครไปซื้อตอน24,000นี่เป็นไงครับเก่งเลยใช่ไหมครับเก็บไว้เดี๋ยวมาโอเคนะตอนนี้ใครไปซื้อ24,000ถามว่าตอนนี้สถานธนานุบาลต้องเชนไหมสถานธนานุบาลต้องเชนไหมต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับชักเริ่มสังเกตแล้วนะตายหงละรอบนี้ขึ้นมาเก็บทองชาวบ้านไว้ก่อนราคาเท่าไหร่ครับ24,000-25,000มันเหลือ19,000กำไรเละเลยแล้วคุณคิดว่าเอาทองไปตึ้งไว้มีใครจะไปถ่ายคืนไหมฮะตึ้งเอาไว้ตอน24,000ถ้าผมไปตึ้งแล้วผมไปถ่าย24,000ผมต้องฉลาดมากเลยใช่ไหมผมต้องเป็นควายทองตัวจริงแล้วล่ะแล้วผมต้องเสียค่าดอกอีกด้วยใช่ไหมเดือนละ5 สลึงอ่ะจริงหรือเปล่าผมต้องเสียค่าดอกกับการที่ผมเอาเงิน19,000ผมเดินไปพวกเส้นเทงทำไมครับผมได้ทองใหม่เยี่ยมเลยไอ้ที่ผมไปตึ้งนี่มันแม่ทองใบซะด้วยซ้ำไปสถานธนานุบาลต้องคิดใหม่ไหมครับตอนนี้ต้องคิดใหม่ไหมใครจะไปเชื่อว่าทองขึ้นแล้วมันทำไมครับมันมีอะไรฮะแล้วไม่ใช่ลงธรรมดานะลงแบบหุ้นเลยลงแบบหุ้นผมยังไม่เคยเชื่อเลยเปลี่ยนกรอบความเชื่อของผมชัดเจนเด็กๆนี่นะครับสินทรัพย์สิ่งแรกที่ผมซื้อในอดีตก็คือหน้าบาทหนึ่งหน้า1 บาทลองเดาสิครับว่าเส้นเท่าไหร่หน้านะครับ2,516-15เนี่ยหน้า1เส้นหนัก1 บาทลองเดาสิครับว่ามูลค่าเงินที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ซื้อหน้ามาเส้นหนึ่ง500 บาท200 บาทครับเพราะวันนั้นทองบาทละ400ทองบาทละ400แล้วก็มันขึ้นถึงสูงสุดประมาณ26,000ใช่ไหมครับประมาณ60 เท่าผมขายบ้านตั้งแต่600,000ตอนนี้เพิ่งแค่6 ล้านเอง10 เท่าผมเคยขึ้นรถเมล์50 ตังค์ตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ10 บาท20 เท่าก๋วยเตี๋ยวเคยซื้อ3 บาทตอนนี้มันเท่าไหร่ครับ50ประมาณ15 เท่าเท่านั้นเองทองอย่างเดียวเลยที่ขึ้น60 เท่าแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อว่าทองมันจะทำไมครับเพราะเราเชื่อว่าทองเป็นสินทรัพย์ที่มันทำไมมันคงที่มันมีมูลค่ามันมีราคามันมีคุณค่าสูงสุดสงครามก็นั้นแหละความเชื่อผมเปลี่ยนไปหมดแต่ผมไม่ได้ซื้อทองไม่ได้เล่นทองเลยผมเคยซื้อทองประเภททองจับฉลากงานการชาติของบริษัทที่ไม่มีใครยอมซื้อเพราะว่ามันเป็นทองของอะไรทวีชัยท่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะพวกหน่วยราชการเนี่ยเขาจะมาขายที่บริษัทแล้วเราก็ต้องซื้อสลากแล้วปรากฏว่าออกมาถูกทองเส้นหนึ่ง10 บาทวันนั้นทองหนัก8,000เดินเลขขายทั้งบริษัทไม่มีใครยอมซื้อเลยไม่มีใครซื้อสักคนเลยเพราะว่าหนึ่ง8,000มันแพง8,000 มันแพงและมันเป็นทองจะมีใช้ทอง 95% อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นผมต้องบากหน้าควักเงิน 80,000 เนี่ยซื้อให้กับบริษัทเพื่อเอาเงินสดเข้าบริษัทแล้วเราก็กำทองแล้วก็ไม่กล้าใส่เพราะ10บาทใส่ไปแล้วโอกาสตายมีสูงไหมครับมีสูงมากเราก็ไม่เลยใส่แล้วก็เก็บมาถึงทุกวันเนี่ย
จาก 8,000 ขึ้นเป็น 24,000 ก็จะเอาไปขายทันทีนะสุดท้ายเหลือ 18,000 รู้สึกว่าตัวเองขาดทุนนะยังรู้สึกว่าตัวเองขาดทุนเลยนะแล้วทั้งที่ซื้อมาเท่าไหร่ครับเอ้าแต่ 8,000 เนี่ยผมไปแบกซื้อเข้ามาตั้งแต่ 2,540 ถือว่า15ปีแล้วที่จริงๆผมเอา 80,000 ไปทำไมครับ 80,000 ไปทำการลงทุนอาจจะทำไมครับได้มากกว่า3เท่าก็ได้อาจจะเจ๊งไปแล้วก็ได้หรือจะเจ๊งไปแล้วก็ได้โอเคมั้ยอ่ะเรามองกันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงถึงเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ตระหนักจริงๆถ้าใครตระหนักเรื่องความเปลี่ยนแปลงได้ดีเขาก็จะทำการตอบสนองโดยทำการอะไรครับทำการเปลี่ยนแปลงตระหนักเรื่องความเปลี่ยนแปลงก็จะตอบสนองเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะอ่ะอันนี้จริงมันมีภาพนึงอยากจะให้ดูนะแล้วก็อยากจะถามว่าเขาทำการเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรนะความเปลี่ยนแปลงคืออะไรและการเปลี่ยนแปลงคืออะไรสักพักนึงนะครับกำลังจะขึ้นมานะพอดีก่อนขึ้นมาลืมไว้ตัวที่ลืมไว้ตัวที่ดูทันสมัยขนาดนี้ยังโอเคจะปั๊บนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันสูงขึ้นไปครับนี่ครับต้องเอาลงมันมีหนังสืออยู่เล่มนึงเขาบอกว่าภูเขาน้ำแข็งเริ่มอะไรครับหลอมละลายนะฮะภูเขาน้ำแข็งเริ่มหลอมละลายนะกับอีกภาพหนึ่งจะถามว่าความว่าภูเขาน้ำแข็งหลอมละลายกับภาพต่อไปนี้นะผู้ปกครองต้องใช้ดุลพินิจในการรับชมดีๆนะครับรับชมดีๆนะแล้วบอกลูกหลานให้ควบคุมสติสตังค์เอาไว้ด้วยนะครับภาพต่อไปนี้เลยถามว่าสุภาพสตรีเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ครับต้องให้หันมาทางนี้ผมกล่าวแล้วต้องมีคนตอบอย่างนี้ต้องให้หันมาทางนี้ถึงจะรู้ว่าทำอะไรนะอันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปภาพเมื่อสักครู่นี้เราสามารถเรียกได้ไหมว่าอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับโลกร้อนไงเวลาไปเที่ยวทะเลก็เลยต้องทำการอะไรครับทำการเปลี่ยนแปลงอ๋อผมรู้แล้วอันนี้จะปังอยู่ขออัญเชิญนกไปหน่อยได้ไหมโอ้หนักมากเลยล็อกเอาไว้ด้วยล็อกเอาไว้ด้วยเหรอจริงจริงล็อกไว้ก็พอดีเขาบังนะโอเคนี่ก็เล่าให้ฟังแต่กว่าที่เขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับดูพ.ศ.พ.ศ.เท่าไหร่ครับเมื่อปีพ.ศ.1890นะฮะผู้หญิง3คนนี้ไปเที่ยวทะเลด้วยผ้าห่อศพนะครับนะฮะห่อไปเลยเที่ยวทะเลนะพอปัจจุบันนี้เหลืออยู่เดี่ยวเดียวแล้วอย่างนี้ทำการเปลี่ยนแปลงได้ไหมจะได้การเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับได้เพราะอะไรครับอะไรคือความเปลี่ยนแปลงจะพูดให้มันฟังดูดีก็คืออะไรครับโลกทำไมฮะร้อนโลกมันร้อนแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ่ายคนละเดือนนะมั้งมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันถ่ายคนละเดือนโอเคนะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดจริงๆโดยสรุปจากอดีตเรามองเรื่องขนาดมีคนเยอะมีพื้นที่เยอะมีอะไรเยอะเยอะๆๆๆเราก็เรียกว่าขนาดซึ่งอาจจะไม่เกิดประโยชน์ก็ได้หลายๆบริษัทที่ใหญ่ๆก็เริ่มทยอยเจ๊งกันไปหมดแล้วนะด้วยความใหญ่ของตัวเองแต่ทำไมครับแต่ช้าขนาดเราคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะเราคงไม่ได้ใหญ่โตขนาดขับเคลื่อนหรือหมุนตัวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจากขนาดเปลี่ยนเป็นความเร็วจากทรัพยากรกายภาพใช้เรื่องของปัญญาจากทุนแล้วมาเป็นข้อมูลที่สำคัญอีกตัวหนึ่งปัจจุบันนะครับคำว่าตอบสนองลูกค้าต่อไปเราอาจจะต้องคิดใหม่ในแง่ของคำว่า customer centric เป็นสถาบันที่เอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางอาจจะต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์แบบนั้นว่าเราจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางแต่แล้วก็ค่อย definition ว่าอะไรคือลูกค้าอะไรคือลูกค้าเพราะฉะนั้นหลักสูตรเอ่ยงานวิจัยเอ่ยหรือการบริการทางวิชาการอะไรก็แต่ก็ต้องทำไมครับหมุนไปหมุนมาแล้วก็พันกลับเข้าไปที่อะไรนะตัวลูกค้าเท่ากับการเป็นลูกค้าได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เลยนะนี่ก็คือส่วนที่หนึ่งการที่มีนักศึกษามาเรียนเยอะๆถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาได้ไหมครับจำนวนนักศึกษาที่มาเรียนนะเยอะๆได้ไหมได้ครับเพราะอย่างนั้นรางคำแหงชนะเลิศนะครับรางคำแหงชนะเลิศผมก็จบปริญญาตรีรางคำแหงครับคิดว่าบ้านอย่างนั้นได้ไหมจำนวนมากอย่างเดียวได้ไหมก็เป็นปัจจัยหนึ่งมันก็เป็นหนึ่งแต่ว่าเผอิญอย่างนั้นสุโขทัยก็เจ๋งที่สุดเลยเยอะมากเรียนเท่าไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่หมายถึงว่าเราบอกเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพต้องทำไมครับต้องผกผันเช่นสมมติเรามีนักศึกษาแสนคน
ูกไหมฮะเราจะวัดในแง่ของคุณภาพของต่อแสงคนยังไงบ้างเพราะฉะนั้นต่อร้อยต่อพันต่อหมื่นอาจจะต้องมีสเกลในการคิดต้องมีสเกลในการคิดแต่ถ้าเราคิดแบบในเชิงปริมาณเนี่ยถือว่าเขาจัดกลุ่มลูกค้าได้ทำไมครับค่อนข้างทำไมกว้างไหมฮะค่อนข้างที่จะหลากหลายและครอบคลุมตลาดวิชานะฮะถ้าอย่างนั้นสู้ต่อไปนี้ผมจะบอกเลยทั้งรามคำแหงและทั้งสุโขทัยอาจจะแพ้ออนไลน์ก็ได้การจัดการศึกษาบนออนไลน์เพราะออนไลน์นี่มันเรียนทำไมครับทั้งอะไรนะมันไม่ใช่แค่ประเทศอย่างเดียวนะทั้งโลกเลยสามารถเข้ามาเรียนได้นะซึ่งไม่แน่นะไม่แน่นะครับเราอาจจะบริการทางวิชาการทางออนไลน์ได้ไหมครับอนาคตได้ไหมได้บริการวิชาการให้แก่องค์กรประเภทแบบ B2B อย่างนี้ได้นะฮะคณะต่อองค์กรคณะต่อบริษัทคณะต่อก็ได้ในอนาคตนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนการวิจัยซึ่งกันและกันเขาก็เป็นเบสให้เราทำการวิจัยได้อย่างนี้เป็นต้นในอนาคตนะฮะเอาละอันนี้เราเปลี่ยนต่อดังนั้นความท้าทายของผู้ปฏิบัติการที่ความสามารถในการขับเคลื่อนอะไรครับคำตอบสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงนี่ภาพนี้เขาบอกว่าองค์กรที่ล้มเหลวในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมักถูกจัดการด้วยความเปลี่ยนแปลงเสมอในเชิงธุรกิจเห็นชัดมากๆเห็นชัดมากๆนะครับเห็นชัดมากๆสมัยก่อนผมขายทีวีผมนี่ทำหลายอย่างมากนะฮะสเปซสมาร์ทมากๆเลยเราทำทุกเรื่องเลยทีวีแต่ก่อนเนี่ยยี่ห้ออะไรที่เชิดเลิศเลยแล้วก็ยิ่งด้วยนะแค่ไม่ยิ่งด้วยนะแล้วเขาเป็นทีวีที่เขาไม่ลดราคาเขาใช้นโยบายฟันไพรส์นะฮะทุกแห่งในประเทศไทยต้องขายตามราคาที่เขากำหนดห้ามขายราคาตามใจของตัวเองนะแล้ววันนั้นที่เราขายโซนี่เนี่ยเราจะมองว่าซัมซุงทำไมครับมันเป็นสินค้าทำไมฮะโอ้โหอย่าถาม LG เลย LG ยิ่งทำไมครับสุดโต่งไม่สนใจเลยคือมองเลยว่ายี่ห้อของเกาหลีเป็นสินค้าทำไมครับคลาสทำไมฮะต่ำกว่าโซนี่ต่ำกว่าโซนี่ตอนนี้เป็นไงครับโซนี่ทีวีโซนี่กับทีวีซัมซุงเป็นไงครับตอนนี้ถ้าให้ท่านเลือกท่านมีสตางค์ท่านจะไปซื้อยี่ห้อไหนก่อนครับโซนี่หรือซัมซุงในไม่เงินเท่ากันนะในไม่เงินเท่ากันนะราคาเท่ากันสเปคเดียวกันสเปคเดียวกันโซนี่ดีครับโซนไม่ใช่ครับแต่ราคาไม่เท่ากันดิสเปคเดียวกันต้องราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วสเปคเดียวกันต้องราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วนะก็กลายเป็นว่ายอดขายของซัมซุงทำไมครับมากกว่าโซนี่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็แม้กระทั่งในต่างประเทศด้วยอย่าไปถามถึงพานาโซนิกซึ่งเป็นยี่ห้อยอดนิยมของคนไทยนะมันจะเป็นโรงงานอยู่แล้วนะพานาโซนิกนี่เป็นยี่ห้อยอดนิยมของคนไทยในอดีตนะครับคือเนชั่นแนลพานาโซนิกนี่นะครับตอนนี้จะเป็นโรงงานอยู่แล้วจะเป็นโรงงานอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นนะครับอ้าววันนี้เราไปต่อเลยนะฮะคำตอบสุดท้ายคณะเราต้องการทำไมครับที่เราพูดมาทั้งหมดเลยคำตอบสุดท้ายคือคณะเราต้องการอะไรฮะก็ไม่ใช่แค่ความสำเร็จนะครับเราต้องการความอะไรครับความยั่งยืนทุกท่านในห้องนี้20ปีข้างหน้านี้เป็นยังไงครับก็เกินครึ่งห้องนะก็ปกมือละใช่ไหมมีบางคนบอกวิ่งเขาจะออกนอกระบบไม่เป็นไรหรอกอีก2ปีฉันก็เกษียณแล้วฉันไม่ต้องไปห่วงเรื่องออกนอกระบบหรอกนะฮะเห็นในวันใดก็พูดกันจังเลยเรื่องออกนอกระบบนะครับนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะเดินเข้ามาหาเรามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเยอะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเป็นเน้นที่ความยั่งยืนมากกว่าเพียงแค่ทำให้อยู่รอดไปวันๆมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเชนที่เราพูดกันนี้นะครับคำแรกเลยก็คือคำว่าเรียลไทม์คำว่าเรียลไทม์จะเป็นคำแรกเลยนะเลยอันนี้คือเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องเปลี่ยนเรียลไทม์ให้เราตอบสนองต่อสถานการณ์จริงขององค์กรจริงขององค์กรนะไม่ใช่ความฝันนะครับความจริงนะความจริงขององค์กรที่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าปีนี้จะเกิดอะไรน้ำจะท่วมอีกหรือเปล่ามีใครตอบได้ไหมครับมีใครใช้โมเดลในการคำนวณว่าปีนี้ท่วมไม่ท่วมแน่ๆเลยเหมือนปี54เรายังไม่เชื่อปี53 52เรายังไม่คิดว่าเราจะน้ำท่วมขนาดนี้นะเราจะแรงไหมเราจะท่วมไหมเราจะอะไรไหมเราจะไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นมันมีใครถ้าผมรู้นี่นะผมขายทองไปต้องนานแล้วเรื่องต่างๆนี่ครับผมตอบไม่ได้นะฮะตอบไม่ได้สองอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า better way คำที่สองนะครับหนึ่งคำว่าเรียลไทม์สองคำว่า better way better way ซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าในสิ่งที่ดีกว่า
แล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับคำที่3ก็คือคำว่าสมรรถนะคำว่าสมรรถนะเวลาเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะมองไปที่3ประเด็นนี้1ต้องตอบสนองให้ทำไมครับให้ทันกับความเป็นจริงหรือบริบท2ต้องให้เราทำไมครับได้ในสิ่งที่ทำไมครับรีซัลต์ต้องมันดีกว่าและ3เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงอะไรฮะเชิงสมรรถนะอันนี้เวลาเราพูดเชิงสมรรถนะเนี่ยมันก็คือเชิงพฤติกรรมนั่นเองเชิงพฤติกรรมอย่าลืมนะทุกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงแล้วล้มเหลวเยอะมากทำโครงการการเปลี่ยนแปลงที่นี่เราต้องมีการเขียนบลูพริ้นท์ฟอร์เชนให้ครับท่านเลขามีไหมฮะมีป่ะทำบลูพริ้นท์ฟอร์เชนมีไหมฮะมีนะราชการบุกกำหนดใช่ไหมในระบบ PMQA เนี่ยต้องมีการทำบลูพริ้นท์ฟอร์เชนถามว่าบลูพริ้นท์ฟอร์เชนเป็นพฤติกรรมหรือเป็นพิธีกรรมครับเป็นพฤติกรรมหรือพิธีกรรมบางคนยังงงนะพิธีกรรมกับพิธีกรรมคืออะไรพิธีกรรมก็คือท่านคณะบดีก็มาไงมาแล้วก็มีการกล่าวเปิดใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีการตัดลูกโป่งมีลิปบิ้นมีถ่ายรูปเช็คเสร็จแล้วก็ทำไมครับเหมือนเดิมเอาให้มันง่ายๆชัดเจนนะที่นี่ทำ 5-2 ไหมครับทำไหมฮะทำวันไหนครับทำวันไหนฮะวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทำยังไงครับก็ถ่ายรูปแล้วขายยังไงครับระหว่างวันถ่ายรูปเอามือวางไว้บนโต๊ะนี่จะโล่งหมดเลยท่านโทษนะครับขาก็ยันตู้ไปพอทุกอย่างยัดใส่ตู้หมดแล้วแล้วก็ถ่ายรูปเช็คจบเรียบร้อยแล้ว5สอจบแล้วเสร็จแล้วก็เอาในตู้ทำไมครับโกยออกมาทำไมฮะโกยมาตั้งบนโต๊ะแล้วบอกเลยกำลังจะมาถ่ายรูปบอกล่วงหน้า2ชั่วโมงด้วยอย่ามากับฉันแบบนี้ขั้นเหนื่อยตกลงเรามี5สอหรือยังครับมีหรือยังแต่เรามีกิจกรรม5สอมั้ยฮะนั่นแหละนี่คือตัวอย่างอย่าไปถามถึงเรื่อง QC เลยนะเพราะ QC นี่ทำกันมากี่ปีแล้วครับผมว่าเกินกว่าอายุของคนบางคนในห้องนี้แต่สุดท้ายเรามี QC จริงหรือเปล่าครับหรือมีเป็นกิจกรรม QC Circle นั่นเองนี่ต่างเป็นการตั้งคำถามนะว่าพิธีกรรมกับเชนก็เหมือนกันเชนก็เหมือนกันนะครับเชนต้องเป็นลักษณะที่มันไม่ใช่เป็นเชิงอะไรฮะเชิงพิธีกรรมต้องเป็นเชิงพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องอะไรต้องเกิดขึ้นในความเป็นจริงทั้งหมดเกิดขึ้นในความเป็นจริงก็คือเกิดขึ้นในการกระทำเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆแล้ววัดได้ต้องต่อเนื่องด้วยมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีกิจกรรมเท่านั้นเองสมมติยกตัวอย่างวันนี้เรามีพิธีสถาปนาเรามีเชิญนะฮะอาจารย์ผู้ใหญ่มาให้ความรู้เล่าถึง10ปีที่ผ่านมาท่านคณบดีขึ้นไปบนเวทีบอกว่าผมบอกว่าอนาคตเราต้องการเป็นยังไงอย่างนี้เป็นพฤติกรรมหรือเป็นพิธีกรรมครับทั้งหมด1วันเนี่ยแล้วรวมทั้งมีคนบ้าคนหนึ่งมายืนอยู่หน้าเวทีเนี่ยมาบรรยายให้ท่านฟังเนี่ยเป็นพิธีกรรมหรือพฤติกรรมครับก็ยังคงเป็นพิธีกรรมถูกไหมจบแล้วเช็ดหรือยังครับยังจบแล้วยังไม่ได้เช็ดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเช็นจริงเนี่ยต้องถอยกลับลงไปในหน่วยงานว่าเอ๊ะเราจะมีการเช็นอะไรบ้างและจะบอกให้ว่าทำยังไงนะครับเอาละดังนั้นมิติการเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งอะไรครับรู้กับอะไรนะครับถ้าลองเดาสิครับว่าในองค์กรต่างๆทั่วไปเนี่ยเรายอมเปลี่ยนแปลงหรือเราตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงแบบรู้หรือแบบรับกันเนี่ยรู้กับรับคืออะไรรับหมายถึงว่ามันจวนตัวแล้วล่ะมันลำบากแล้วล่ะก็ต้องเริ่มทำไมนะองค์กรเริ่มประสิทธิภาพต่ำลงเรื่อยๆ productivity ต่ำลงเรื่อยๆเริ่มขาดทุนละก็เริ่มพยายามทำไมครับเอาละมาหันหน้าเข้าหากันเรามาคุยกันเราต้องมาต่อสู้กันอย่างนี้รับหรือลุกครับรับอันนี้รับลุกคืออะไรครับมองไปข้างหน้า5ปี10ปีเลยว่าเราอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเสร็จแล้วเราก็เริ่มต้นทำตั้งแต่วันอะไรครับวันนี้อันนี้เรียกว่ารู้อะไรดีกว่ากันครับลุกหรือรับลุกต้องดีกว่าแต่คนชอบทำอะไรครับคนไม่ชอบรู้คนชอบอะไรนะชอบรับก็คือต้องรอให้ทำไมครับต้องรอให้แบบภาษาเขาเรียกว่าประธานโทษอ่ะเหมือนกับเป็นประเทศไทยแล้วกันนะต้องรอให้น้ำท่วมมากกว่านี้จะเปล่าถึงต้องทำไฟลนก้นหรือต้องไฟลนก้นใช่คำว่าไฟลนก้นอาจจะตรงกับคำพูดไฟลนก้นหรือหายนะมาเยือนแล้วถึงจะเริ่มต้นทำเมื่อวันเสาร์ก็เปิดทีวีไทย PBS ถ้าท่านดูเหมือนผมนะมันจะมีหนังใช่ไหมเรื่องอะไรครับอะไรนั่นดิอินคอนเวเนียนชุดอะความเป็นจริงที่ทุกคนไม่อยากฟังอันนั้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงณวันนี้บางเรื่องยังเป็นเชิงรุกอยู่แต่หลายเรื่องเริ่มเป็นเชิงอะไรครับ
ครับป่าที่หมดไปเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนแปลงก่อนเนี้ยรุ่งลับป่านะเป็นลับแล้วแทบจะไม่ทันแล้วนะเอาแค่เรื่องช้างอย่างเดียวก็เอาไม่รอดแล้วนะก่อนหลายๆเรื่องนะเรื่องอาหารก็เหมือนกันเรื่องอาหารก็เหมือนกันนะครับนะฮะรุ่งกับลับนะครับหรือเปลี่ยนหรือแปลงดีสองคำนี้เปลี่ยนคือยังไงครับแปลงคือยังไงชื่อมันบอกแล้วเปลี่ยนก็คือไม่เหมือนเดิมเช่นย้ายบ้านนี่เปลี่ยนหรือแปลงย้ายบ้านนี่เปลี่ยนดัดแปลงต่อเติมแปลงถูกไหมครับนะฮะเข้าใจไหมแฟนถ้าเราจะเปลี่ยนทำยังไงครับแฟนก็คบใหม่เลยกิ๊กคนนี้เลิกไปหากิ๊กใหม่แล้วจะแปลงทำยังไงดีแปลงก็เราจะแปลงทำยังไงดีก็คนเดิมนั่นแหละคนเดิมแล้วก็เปลี่ยนลุคใหม่วันจันทร์อยากให้เป็นอะไรก็หาเสื้อผ้าไปเขาใส่วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็หาเสื้อผ้าไปเขาใส่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าแปลงอย่างนี้ก็เรียกว่าแปลงนะทั้งสองส่วนเนี่ยถูกกำหนดเข้ามามีใครจำเรื่องเรียนเจเนียลลิ่งได้ไหมครับหลายปีก่อนไม่หลายปีก่อนตั้งแต่ก่อนปี40ที่ประเทศไทยเราพร้อมอย่างกุ้งนะครับเรามีการพูดถึงเรื่องเรียนเจเนียลลิ่งในยุคนั้นนะฮะธนาคารกสิกรบ้างอะไรบ้าง IBM บ้างพูดเรื่องเรียนเจเนียลลิ่งก็ไม่มีใครที่สนใจที่จะทำเพราะถือว่าช่วงนั้นทำไมครับองค์กรกำลังเติบโตกำลังกำไรพอหลังปี40บริษัทเจ๊งเพราะรีได้หมดเลยทุกธนาคารโดนหุ้นโดนต่างชาติเขาถือหุ้นเพราะรีได้หมดเลยครับรีได้หมดเลยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เรียกว่าแคบๆก็จริงแต่ว่าทำอย่างทำไมนะรวดเร็วอีกแบบนึงเราเรียกว่าค่อยๆไปปรับปรุงพวก continuous improvement อะไรอย่างเงี้ยปรับปรุงทีละนิดทีละนิด EDCA หมุนไปทั้งหมดที่ผมพูดไปเราถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนั่นสิเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ถึงขนาดโอ้โหระดับประเทศก็ได้เราทำการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองได้ไหมครับทุกคนเนี่ยไม่ต้องรอให้นะครับพอดีผมว่าต้องเปลี่ยนเรื่องโน้นต้องเปลี่ยนเรื่องนี้เราเปลี่ยนในช่องที่เราทำอยู่ให้มันดีขึ้นถือว่าเปลี่ยนแปลงไหมครับเมื่อสักครู่พูดแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทำให้ดีขึ้นเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงให้มันเร็วขึ้นให้มันผิดพลาดน้อยลงหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับแต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงประเภทแบบรื้อระบบนะทำสิ่งที่เราทำอยู่แล้วให้มันทำไมนะให้มันดียิ่งขึ้นก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วโอเคหรือเปล่านะนี่ก็คือส่วนตัวต่อมานะครับพลิกโฉมใหม่เลยพลิกโฉมใหม่เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแต่ว่าในระดับทำไมครับเปิดภาพใหม่เลยต่อไปนี้เราจะเปิดอินเตอร์สมมตินะทีนี้เปิดอินเตอร์หรือยังอย่างนะโอเคต่อไปเราจะเปิดอินเตอร์เราจะรองรับ EC นะเรื่องเกษตรเรื่องอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องมาที่กำแพงแสนเปิดเป็นอินเตอร์เลยมีโอกาสอินเตอร์อย่างนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำไมครับพลิกพลิกโฉมเราจะไม่ใช่ประเทศวิทยาเขตแบบบนเนาะบนนอกอะไรไม่ใช่แล้วพนักงานทุกคนบุคลากรทุกคนในคณะวิศวะทำไมครับโอเคโอเคโอเค you know me name you know me name โอเคหรือเปล่าทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดเลยเอกสารเอกสารติดต่อกันภาษาอังกฤษหมดเลยนักศึกษาต่างชาติที่เดินกันทั่วเยอะเต็มไปหมดเลยในนี้ท่านพ่อเป็นไปได้ไหมครับอ้าวมันบอกมันบ้าจริงๆนะคนนี้พี่ก่อนคนนี้มันบ้าจริงๆนะคุณอย่าลืมนะโรงเรียนสารศาสตร์รู้จักสารศาสตร์ไหมครับสารศาสตร์วิเทศสมัยสารศาสตร์วิเทศนะครับดังที่สุดในประเทศไทยแล้วใช่ไหมลูกหลานใครใครพอมีสตางค์ก็อยากให้เขาเรียนนะสมัยเด็กๆผมเรียนโรงเรียนพระแม่มารีอยู่ตรงถนนจันทร์นะฮะนะตรงสะพานสามเขาเรียกสะพานสามตอกจันทร์นี่นะสารศาสตร์เนี่ยมันอยู่เลยโรงเรียนผมไปหน่อยนึงเก่าๆโรงเรียนแบบบ่อมีไกลเลยตึกเก่าๆโบราณโบราณคุณเชื่อไหมโรงเรียนนั่นแหละตอนนี้แหละกลายมาเป็นสารศาสตร์นี่แหละวิเทศแล้วในขณะที่พ่อแม่มารีเนี่ยเก่าเหมือนเดิมเลยวันหนึ่งมองไม่เห็นแต่อีกวันหนึ่งเนี่ยเราโอ้ที่เราสารศาสตร์กลายเป็นว่ามีสาขาทำไมครับทั่วบ้านทั่วเมืองได้ไม่หมดเลยแล้วคุณว่าถูกหรือแพงครับเด็กเรียนสารศาสตร์นี่ชดหน้าชดตาได้พ่อแม่ไปบอกญาติตัวคนอื่นได้ไหมว่าลูกเรียนที่ไหนบอกได้เลยลูกเรียนที่ไหนแต่เดิมเขาไม่วิเทศเดิมไหมครับเขาบอกไม่วิเทศไงเราตอนนี้กลายเป็นวิเทศเราความเป็นวิเทศเป็นโรงเรียนคริสเป็นก็โรงเรียนผมนั่นแหละโรงเรียนผมพ่อแม่บริชายโรงเรียนคริสของเขาก็เป็นโรงเรียนคริสภาษาผ่านไปกลับมาเขาเป็นอินเตอร์พ่อแม่บริก็ยังเป็นโรงเรียนคริสเหมือนเดิมนึกออกไหมอย่างเงี้ยการเชนก็มันอยู่ที่เห็นกับไม่เห็นแล้วอย่างนี้เราต้องเป็นการเปลี่ยนทำไมครับพลิกอะไรฮะพลิกโฉมไปเลยชัดเจนมากเราพูดถึงโรงเรียนนะครับ
หลายหลายแห่งก็จะเห็นชัดนะฮะผมจะบอกให้ตอนนี้หลายหลายแห่งมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปสุดท้ายก็คือดัดแปลงพัฒนาใหม่ที่เราเรียกว่า transform ดัดแปลงพัฒนานี่คือรูปแบบที่เขาสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับทุกๆแห่งทุกๆแห่งเลยทำไมซัมซุงถึงเป็นทุกวันนี้มันไม่ใช่จับสลากมาเป็นซัมซุงในทุกวันนี้ใช่ไหมกดปอดจับสลากแล้วเป็นซัมซุงไม่ใช่เขาต้องมีการเดินทางมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับนะฮะอ่ะจากที่กล่าวไปทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนหรือจะแปลงที่เราเลือกบางเรื่องต้องทำไมครับต้องเปลี่ยนแต่บางเรื่องก็สามารถทำไมครับแปลงถามว่าในระดับปัจเจกแต่ละคนถ้าไม่พูดถึงเรื่องคณะไม่พูดถึงเรื่องอะไรนะทุกคนทำอะไรได้บ้างแต่ละคนเลยนะทั้งในฝ่ายสนับสนุนเนี่ยทั้งนะฮะบุคลากรเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับอย่างง่ายที่สุดเลยไม่ต้องไปสนใจใครเลยอย่างง่ายที่สุดไม่ต้องไปสนใจใครเลยทำในระดับไหนครับกว้างหรือแคบครับแคบแล้วตัวไหนที่จะง่ายที่สุดครับไม่ต้องหาน้ำใจใครเลยทำไมครับปรับปรุงแก้ไขงานที่ตัวเองทำให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆดีอยู่แล้วก็ให้ทำไมครับ better than better than you have ever done it before ทำดีเลยทำให้มันดีกว่าที่เราเคยทำไมครับเราถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วแค่นั้นแหละแล้วต่างคนต่างทำต่างคนต่างกันช่วยกันทำนะครับแต่ยังไม่ครบมิติเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ระดับส่วนอะไรครับส่วนตนมันจะมีมิติที่2ที่เราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในระดับส่วนรวมส่วนรวมมันจะมีมันต้องรวมพลังกันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะนี่ก็คือในฉากเบื้องต้นดังนั้นโดยสรุปการเปลี่ยนแปลงเป็นการกระทำไม่ใช่เป็นพิธีกรรมหรือเป็นเพียงแค่อะไรครับแฟชั่นผมเจอมาเยอะเลยในบทบาทอาชีพของคนทำคอนซัลท์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วเป็นอาจารย์สอนหนังสือด้วยแล้วก็ยังทำงานในบริษัทด้วยเนี่ยเราพบเลยว่าการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเป็นอะไรครับทำตามเป็นเพียงแค่ประเพณีหรือเป็นการถึงเวลาทำถึงเวลาทำถึงเวลาต้องทำถึงเวลาต้องทำจะไปทำทำไมถึงเวลาต้องทำมันไม่ต้องถึงเวลาเพราะมันมีแต่ทุกวันต้องทำการเปลี่ยนแปลงไหมมันไม่ต้องรอถึงเวลาที่ดีสุดก็คือเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องผมยังจำคำนี้ครับแล้ว continuous improvement เนี่ยไคเซนที่นี่เรามีสอนนักศึกษาเรื่องไคเซนไหมครับไม่ใช่ว่าใครเป็นคนเซ็นนะไม่ใช่นะมันก็บอกใครเซ็นงงไปเลยหันหน้าไปมองเพื่อนแกเซ็นเหรอแต่ท่านไม่ได้เซ็นนะใครเซ็นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการบริหารคุณภาพของประเทศญี่ปุ่นหัวใจมันคืออะไรครับมันออกมาเป็นอะไรที่แบบทั่วโลกเอาไปใช้กันหมดเลยก็คือ PDCA ไม่มีอะไรเลย PDCA แล้วก็ต้องทำทำไมครับทำอย่างต่อเนื่องบวกคำว่าต่อเนื่องเท่านั้นเองแค่นี้เชนครับเชนมันจะกลายเป็นวิถีชีวิตมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมปีละครั้ง2ปีครั้ง3ปีครั้งไม่ใช่ที่ดีที่สุดก็คือมันจะต้องกลายเป็นวิถีชีวิตนะเป็นพฤติกรรมไม่ใช่พิธีกรรมนะครับเอาละดังนั้นถ้าคนเปลี่ยนองค์กรก็จะเปลี่ยนตามองค์กรก็จะเปลี่ยนตามนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นนะฮะข้อไหนที่สำคัญที่สุดจากสไลด์นี้ถ้าท่านดูนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพัฒนาตนเองมุ่งสร้างพัฒนาใหม่ตัดทัศนคติพลังร่วมชี้นำด้วยตนเองประโยคไหนที่น่าจะเป็นประโยคเด็ดที่เราคือเปลี่ยนได้มากได้น้อยนี่ผมก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเริ่มต้นจากตัวเราเองทุกคนเนี่ยเปลี่ยนในคำว่าชี้นำด้วยตนเองได้สิ่งที่นักบริหารหรือผู้บริหารเหนื่อยที่สุดนะหรือแม้กระทั่งกรรมการผู้จัดการบริษัทเนี่ยเหนื่อยที่สุดก็คือการที่การเปลี่ยนแปลงประเภทแบบต้องลากกันไปเข้าใจไหมฮะต้องลากกันไปทุกครั้งเวลาเราเปลี่ยนทีโอ้โหบิ้วกันแหลกเลยนะฮะเราก็ต้องลากกันไปเลยถามว่าพลังในการที่จะลากจะไปตลอดได้ไหมได้จะดีมากเลยนะถ้าผู้บริหารยืนเฉยๆนะแล้วพนักงานทุกคนร่วมกันดันเลยถ้าผู้บริหารไม่ยอมเปลี่ยนนะไม่ได้กลายเป็นว่าผู้ปฏิบัติงานมากดดันให้ผู้บริหารทำไมครับต้องทำไมต้องพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงต้องพัฒนาผมไม่เคยเจอส่วนใหญ่ผู้บริหารต้องการไปช่วยหน่อยเถอะเปลี่ยนเถอะไปตามวิทยากรมา3คน4คน5คนมาพูดให้ฟังมาบรรยายให้ฟังว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วในมุมตรงกันข้ามถ้าพนักงานบอกท่านครับต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับภาพไหนจะดีกว่ากันครับภาพไหนดีกว่ากันก็พนักงานพูดใช่ไหมเราเรียกว่าชี้นำด้วยตนเองชี้นำด้วยตนเองได้อันนั้นสุดยอดที่สุดในโลกนี้เท่าที่ผมเห็นนะ
ผมว่ามี2ประเทศนะที่เป็นคนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ประเทศนึงไม่ทราบว่าเป็นอะไรอย่างนะครับ1คือญี่ปุ่น1คือเยอรมัน1คือญี่ปุ่น1คือเยอรมันนะเราได้เห็นนะ1คือญี่ปุ่น1คือเยอรมันแต่ตอนนี้เยอรมันหลังๆผมไม่ทราบแล้วนะครับแต่ญี่ปุ่นนี้ผมว่ายังเป็นอยู่มันเหมือนอยู่ในสายเลือดของเขานะครับอยู่ในสายเลือดของเขาอ่ะมีใครจะถามมาถามต่อไปมั้ยฮะมีมั้ยครับยังไม่เลิกนะต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของฮาวกับอูนะคุณพร้อมหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนแปลงพร้อมหรือยังครับคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยังที่จบไปคือวอดกับอะไรครับวอดกับควายพอจะเห็นภาพนะฮะว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงผมจะมีความสุขมากที่องค์กรเนี่ยคือเวลาผมมีลูกน้องเนี่ยผมจะไม่เคยเบื่อหน่ายนะเวลามันมาจุกจิกจุกจิกจะเอาอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนี้จะทำอย่างโน้นอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้ผมจะไม่ค่อยเบื่อหน่ายผมจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อถ้าเขาทำไมครับเขาพยายามบอกว่าเขาอยากจะทำโน้นอยากจะทำนี่ถึงบางทีเราก็รู้ว่าแบบมันมั่วนะมันมั่วมันมีแต่ความฝันน่ะแต่ผมบอกเออมันก็ยังฝันเข้าใจไหมฮะเนี่ยผมอยากจะทำอย่างนี้ผมอยากจะทำอย่างนี้ผมอยากจะทำอย่างนี้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 ผมว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าทำไมครับเวลาเข้าออฟฟิศไปทุกคนทำไมครับเข้าที่รูใครรูมันเข้าที่แล้วก็นั่งประจำรูของตัวเองใช่ไหมฮะถึงเวลาเที่ยงก็เลื้อยออกมาจากรูไปกินข้าวเงียบ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 เสร็จแล้วก็ทำไมครับบ่ายโมงนิดหน่อยบ่ายโมงบวกนิดหน่อยนะครับถือผลไม้กลับมาผลไม้กลับมาแล้วก็มาทำไมครับเข้าที่อีกครั้งหนึ่งก็จะโผล่มาตอนกี่โมงครับ3โมงครึ่งเตรียมตัวเข้าห้องน้ำแต่งหน้าเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวเก็บของทำไมครับแล้วก็ต้องรีบไปทำไมครับที่นี่เรามีรถสวัสดิการนะไม่มีใช่ไหมฮะกลับบ้านกี่โมงครับ3โมงครึ่งหรือ4โมง3โมงครึ่ง4โมงครึ่ง4โมงครึ่ง4โมงครึ่งก็พอ4โมง15ก็เอามือมาจดเอาไว้ที่ตรงหน้ากันนะปุ๊บปุ๊บปล่อยตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บ15ทีคณะลากเลย15ทีคณะไม่มีคนเลยยิงกันพอดีนั่งไม่คนเดียวตายผีหลอกได้ไงไปกันเร็วขนาดนี้ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยแล้วก็สั่งอะไรก็ค่ะพรุ่งนี้ค่ะค่ะครับครับค่ะค่ะครับเสร็จแล้วก็จบโอ้โหถึงจะทำก็เหนื่อยนะต้องสั่งถึงจะทำผมว่าถ้าผมเป็นผู้บริหารในบริษัทนี้นะคือสั่งแล้วทำเนี่ยผมไม่ว่าแต่ผมจะเหนื่อยมากมันต้องสั่งถึงจะทำแต่สมมติถ้าเขาบอกว่าเราไม่ต้องสั่งเขาก็ยังทำผมยอมรับได้นะถ้าทำแล้วผิดถูกบ้างนะบ้างนะกับการที่ต้องสั่งแล้วทำนะถ้าผมเป็นผู้บริหารในบริษัทนะผมจะเลือกเอาแบบแรกมากกว่านะแต่ผมว่าประกอบให้มันเข้าที่เขาทำเท่านั้นเองเพราะอะไรครับผมยอมรับที่ผมอยากจะได้อะไรครับพลังขับเคลื่อนไฟนี้ก็จะขับเคลื่อนผมยอมรับตรงนั้นมากกว่านะฮะโอเคถ้าหากว่าทุกคนพร้อมพร้อมจริงๆก็เปล่านะพร้อมไหมพร้อมไหมเอาฟ้าเป็นพยานนะครับทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้อ่ะเรามาดูวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงท่านมองอยู่แค่3ส่วนเองส่วนแรกนะครับสีแดงสีเหลืองส่วนที่2แล้วก็สีเขียวไม่มีในยะอะไรเหลืองกับแดงนะนะฮะไม่มีในยะส่วนแรกเราเรียกว่าสภาพการปัจจุบันส่วนที่2สภาพการเปลี่ยนผ่านส่วนที่3ก็คือสภาพการที่คาดหวังหรือพึงประสงค์นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราเรียกออกมาเป็นพฤติกรรมแล้วมี3อย่างก็คือข้อแรกส่วนที่1ที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยก็คือ awareness นั่นเองจําเป็นมากในการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติคนเนี่ยธรรมชาติคนเนี่ยถ้าไม่ตระหนักถ้าไม่เห็นประโยชน์ถ้าไม่เห็นความจําเป็นถ้าไม่เห็นความสําคัญคนเราจะเปลี่ยนมั้ยครับเปลี่ยนมั้ยไม่เปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะอะไรก็อยู่ในพอดีแล้วโอเคถ้าเราก็คิดว่าเราทุกวันนี้น้ำหนักก็น่าจะเกินนะเราคิดเอาเองนะน้ำหนักน่าจะเกินดูกระจกแล้วก็น่าจะเกินแต่เราก็ยังไม่เปลี่ยนจนกว่าเมื่อเวลาหมอมาบอกเราว่าคุณสมชัยครับคุณสมชัยคะคุณเนี่ยน้ำหนักเกินยังไม่พอนะแล้วมีคอเลสเตอรอลสูงด้วยนะความดันก็สูงด้วยนะไตรกลีเซอไรด์ก็สูงด้วยนะทุกอย่างสูงหมดและทั้งหมดเป็นอินดิเคเตอร์ที่จะบอกว่าคุณอาจจะตายได้ในทุกโอกาสถึงเวลานั้นเริ่มตระหนักหรือยังครับเริ่มหรือยังฮะเริ่มแล้วนะทำไมถึงตระหนักเพราะอะไรถ้าหมอไม่พูดอีกคุณก็ยังไม่กระดิกกระเดียแต่พอหมอพูดเป็นไงครับเพราะอะไรครับคุณกลัวตายกลัวตายอย่างนี้เกิดเอาแวนเนสหรือยัง
เริ่มกันแต่เช็คหรือยังครับเช็คหรือยังยังก็ต้องถามว่า how เราทำยังไงก็โอเค1กินยา2ออกกำลังกาย3ควบคุมอาหารสูตรสำเร็จของหมอมีแค่นี้ซึ่งหมออยากจะทำอะไรครับให้เราทำทางเลือกไหนครับ1กินยา2ออกกำลังกาย3ควบคุมอาหารหมออยากให้เราทำทางเลือกไหนที่สุดครับทางเลือกที่1เพราะว่าหมอจะได้สตางค์เพราะหมอจะได้ขายยานะโอเคแต่เกิด awareness มั้ยเกิดเพราะเรากลัวนะฮะถ้าไม่เกิด awareness ขึ้นมาอย่างนี้หรือไม่กลัวเราจะเปลี่ยนแปลงไหมครับจริงหมอนที่บ้านที่นอนอยู่เนี่ยเอากรอกหมอนถอดออกมาแล้วดูได้มั้ยหมอนที่นอนอยู่นะมันจะเป็นดวงๆใช่มั้ยดังๆดวงๆแบบซื้อหมอนใบใหม่ให้ 7,000 บาทคุณว่าคุณจะนอนได้นอนไม่ได้เลยเพราะอะไรครับไม่ชอบเพราะอะไรนอนหมอนใบเก่าถึงแม้จะสกปรกหรือมันจะเหม็นแต่มันพอดีกับคอเราคล้ายๆพอเราเอาหัววางไปปุ๊บเนี่ยมันจะหมุน 3-4 ทีมันจะลงหลุมพอดีปุ๊บหลับสบายชุดนอนที่ใส่อยู่นี่เป็นไงครับจักรแร้ขาดนะเป้าขาดนะชายลุ่ยนะก็ยังใส่อยู่เพราะอะไรครับภาษาเขาบอกว่าคนเราไม่เกิด awareness เพราะเราติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตแปลว่าสบายแล้วเราเนี่ยไม่ยอมทิ้งความสบายของเราไปบางทีความสบายก็เป็นอันตรายสำหรับการบริหารจนเกินไปผมเคยอยู่ในบริษัทที่มีอายุเฉลี่ย25ปีจนเดี๋ยวนี้บริษัทนั้นเนี่ยอายุ45ปีค่าเฉลี่ยอายุพนักงานจาก25ถึง45มันสะท้อนอะไรครับบริษัทเนี่ยตอนเข้าไปอยู่นี่นะอายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งบริษัท25วันนี้อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งบริษัท45สะท้อนว่าอะไรครับไม่มีการรับใหม่ก็มันไม่มีการเกิดเพราะว่าเขาเลี้ยงดูทำไมครับดีมากคนก็ออกทำไมครับน้อยมากคนก็อยู่กันอย่างสบายมีความสุขนะแล้วภาษาอังกฤษตอนนี้อายุเฉลี่ย50ปีภาษาอังกฤษนะอายุเฉลี่ยของผู้ปฏิบัติงานนะครับบุคลากรบรรดาการทั้งหลายนะการประปาการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการประปานครหลวงประปาภูมิภาคทั้งหมดเนี่ยแล้วก็บรรดาไปเลยอายุเฉลี่ยเกือบ50ปีมีคนออกไหมฮะคนเข้ารักษาการเพราะมีคนออกเยอะน้อยมาก10ปีที่แล้วเขาไม่ได้รับคนเลยไม่ต้องรับคนเลยนะ10ปีเพิ่งมารับเอาปี2ปีเนี่ยตอนรับเข้าไปเพราะช็อกเลยเพราะอะไรรับเข้าไปอายุ22มองขึ้นไปโอ้โหมองขึ้นไปพระเจ้า45ขึ้น2ภาคนี้เป็นภาพรับภาพส่งคุยกันรู้เรื่องหมุนคลื่นหากันไม่เจอเลยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับแต่บริษัทองค์กรต้องอยู่ในมือของโน่นหรือนี่ครับก็คือคนรุ่นใหม่ทำยังไงที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นใหม่ยากมากเลยยากมากเมื่อเช้าเมื่อสักครู่เห็นมีพูดเรื่องนี้เหมือนกันถูกไหมครับพูดนะครับการถ่ายโอนองค์ความรู้จากคนสู่คนเนี่ยผมจำได้มีพูดถึงเรื่องนี้เรื่องหนึ่งใช่ป่ะนะผมมีจดเอาไว้ด้วยนะครับท่านอาจารย์ท่านไหนพูดผมจำไม่ได้แล้วมีการถ่ายโอนองค์ความรู้นะเรียนรู้นะครับแล้วก็ผู้สุขท่านคณบดีเป็นคนพูดนะถ่ายโอนองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นหรือยังไงสักอย่างนึงนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งในองค์กรและวิสาหกิจเหล่านั้นก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอ่ะเราไปต่อเฟสที่2เราเรียกว่าบูรณาการครับตรงนี้แหละการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นต้องมีการบูรณาการนะฮะซึ่งเรามีอยู่2มิติก็คือบูรณาการภายในอะไรครับภายในคณะนะแต่ต้องบูรณาการข้ามอะไรด้วยครับนอกเหนือจากคณะแล้วยังต้องทําไมครับออกไปนอกคณะด้วยมั้ยนอกด้วยคราวนี้เราจะบูรณาการได้มีคำอยู่คำหนึ่งผมชอบมากเลยท่านเขียนเอาไว้เราต้องภูมิใจในอะไรครับข้อแรกนะสิ่งที่ฝากเอาไว้นะท่านอาจารย์อาวุโสบอกว่าเราต้องภูมิใจในตนเองถูกไหมภูมิใจความภูมิใจนี่เป็นข้อดีนะแต่อีกด้านหนึ่งถ้าภูมิใจมากเกินไปเราเรียกว่าอะไรครับภูมิใจในตนเองผมเรียกวงเล็บว่าอย่าหลงตนเองถ้าเราหลงตนเองเมื่อไหร่ป๊อปเราจะเข้าสู่เฟสที่2ได้ไหมไม่ได้ละมันจะกลายเป็นทำไมครับ
ุดท้ายเราจะมีแต่คนพูดว่า that is not my job that is not my job แปลว่าอะไรครับภาษาไทยแปลตรงๆว่าไม่ใช่เรื่องของถูกต้องครับเดี๋ยวพูดให้ผมกันนะแล้วเรื่องนี้เรื่องของมันใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของกูเรื่องของมึงเรื่องของมันสุดท้ายเวลาอะไรเนี่ยต้องมีคำคำเดียวก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของเราเวลาเปลี่ยนแปลงไม่มีคำว่าเรื่องของใครเลยนะมีแต่เรื่องของเราทั้งสิ้นนะนี่ก็คือส่วนที่สองข้อนี้ผมเจอแล้วบูรณาการหาจุดแข็งของแต่ละสาขาวิชาขอบคุณครับนึกว่าเป็นโซดาไม่ใช่โซดาตกใจเอาละหลังจากนั้นก็เข้าสู่เฟสที่3สุดท้ายก็คือเฟสที่เรียกว่า achievement ตัวนี้จะยากที่สุดนะครับเฟสที่1กับ2เนี่ยจะไม่ค่อยยากแต่เฟสที่3นี่จะยากคราวนี้จาก3เฟสเนี่ยผมแปลงออกมาแปลงออกมาเป็นคำอยู่3คำก็คือ1เตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างวันนี้เรามานั่งคุยกันก็เป็นจุดเล็กๆในการจุดประกายให้เราเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงโดยการที่เราต้องทำการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากนั้นก็ทำไมครับ manage change การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในคณะของเราผมอยากเห็นคณะของเราอันนี้คือพูดอย่างเราเป็นคณะบดีคณะพิชัยผมอยากเห็นว่าเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนจะสมาร์ทไม่สมาร์ทไม่เป็นไรนะครับคือข้อแรกเนี่ยผมยังไม่ได้หวังว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง change แล้วต้องสมาร์ทแต่ผมขอแค่2คำก็คือ1 spirit กับ2 strongไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยแล้วก็ทุ่มเทมุ่งมั่นด้วยกันทุกคนเราเรียกว่าสตรองบวกกับอะไรครับสปีดทำไป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 สักพักเดี๋ยวจะค่อยๆทำไมครับสมาร์ทเองผมรับได้นะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงแบบลองผิดลองถูกผมรับได้นะ2ปี3ปีแรกเนี่ยลองผิดลองถูกเนี่ยผมรับได้เลยดีกว่าทำไมครับรอจนถึงถูกที่สุดแล้วค่อยเปลี่ยนมันจะทำไมครับมันจะไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรให้เปลี่ยนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกของความเร็วเนี่ยบางครั้งต้องยอมที่จะลองผิดแล้วก็ลองอะไรครับลองผิดลองถูกในการเปลี่ยนแปลงมากแต่ไม่ใช่ประเภทแบบคนที่เมาเปลี่ยนแปลงไม่ใช่มันต้องมีทางที่มันพอสมควรอย่างน้อยเราก็ต้องมีความคิดว่าเราจะเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเป็นเพราะอะไรทำไมอย่างไรมีทางเลือกกี่ทางทางไหนเหมาะสมที่สุดแต่จุดแรกก็คือเรามีสปีดที่เราอยากทำไมครับอยากจะเปลี่ยนแปลงเอาล่ะจากทั้งหมดนี้ถ้าเราไล่ขึ้นมาเป็นขั้นตอนเลยนะครับผมแบ่งเป็น3เฟสนะเรียงออกมาให้ชัดเจนเลยข้อแรกจำเป็นอย่างยิ่งละตัวเนี้ยถ้าหนึ่งให้ผ่านไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นตื่นตัวแล้วก็ตระหนักสนุกกับมันยอมรับมันแล้วก็สนุกกับมันเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงนะเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงเอาในวิทยาเขตนี้ทั้งหมดเลยกำแพงแสนเนี่ยเอาในเรียกกำแพงแสนทั้งหมดเลยถ้าเราไล่ดูนะอันนี้ไม่ได้ลงตัวเองนะคณะไหนเป็นคณะที่ถือว่าแบบโดดเด่นที่สุดครับก็คงจะหนีไม่พ้นวิศวะถูกป่ะผมไม่ได้พูดเล่นนะประมาณอย่างนั้นเราไม่ประมาณนั้นเชื่ออย่างนั้นเลยผมเชื่ออย่างนั้นเลยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาใครพูดถึงกำแพงแสนก็ต้องพูดถึงเรื่องอะไรครับก็พูดถึงเรื่องของแล้วในคณะวิศวะพอพูดถึงคณะวิศวะเขาจะพูดถึงสาขาวิชาไหนอีกโอ้อันนี้น่าคิดละคือมันคงมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรก็ตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าต่อไปเราบอกว่าทุกอันนี้นะมันเป็นจุดขายหมดคือนี่พูดแบบคนขายของนะทุกสาขาวิชามีจุดขายของตัวเองหมดมีตลาดของตัวเองหมดนะมีของของตัวเองที่จะปล่อยหมดมีของนะมีของที่จะปล่อยหมดผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจนะคำถามคือจากกรุงเทพเนี่ยถ้าเด็กอยากมาเรียนนี่เลยนะแสดงว่าต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กอยากมาเรียนนี่จริงๆนะเลือกเป็นอันดับหนึ่งนะเลือกเป็นอันดับหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้เวลาเขาแอดมินใช่ไหมแอดมินเซนเนี่ยเขาเลือกเราเป็นอันดับหนึ่งนะบ้านอยู่ไหนปากน้ำเลือกที่ไหนกำแพงแสนอันดับหนึ่งสมมุติแต่รู้จริงเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลนะครับแสดงว่าอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าทำไมครับแสดงว่าของเราที่เราขายมีอะไรครับมีคุณภาพจริงๆและเขาอยากได้ถึงเวลานั้นเนี่ยแสดงว่าเราได้ทำสำเร็จแล้ววัดกันตรงนั้นได้เห็นนะนี่ก็คือส่วนที่หนึ่งตื่นตัวนะครับคราวนี้ทำอย่างไรถึงจะตื่นตัวให้ได้ข้อแรกเลยอย่าไปกลัวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดคิดอย่างเดียว can do spirit หมายความว่าไงครับหนูทำได้ค่ะ
หนูทำได้หนูต้องทำได้ด้วยแน่นอนอย่างนี้ก็เรียกว่า can do spirit ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากหลายครั้งที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราคิดว่าทำไมครับมันเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆทุกเรื่องมันเป็นไปได้หมดเลยหลายเรื่องที่เราบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับทุกองค์กรก็ทำมาหมดแล้วนะทำมาหมดแล้วนะทีแรกผมก็เคยมีความเชื่อโอ้มันยากเนาะมันอย่างโง่อย่างนี้โอ้หลังๆก็เปิด YouTube อยู่เรื่อยๆๆ 4-5 ปีที่ผ่านมาบอกโอ้ไม่มีทางทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกอย่างเป็นไปได้หมดในอนาคตเป็นไปได้หมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยต่อไปจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะจะเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับคราวนี้อะไรที่ทำให้เรามีความคิดที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ข้อแรกคืออะไรครับต้องเปลี่ยนอะไรก่อนนะลักษณะคติของเราแอทิจูดของเราเปลี่ยนนิดเดียวมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่แค่ทัศนคติเท่านั้นก็คือความเชื่อของเรานะข้ามตรงนี้ไปในเอกสารที่มีเขียนเราจะเชื่อว่าอย่างนั้นเราจะอย่างนี้ไอสไตน์ก็บอกเลยเราจะเอาวิธีเดิมๆคิดแบบเดิมๆแล้วไปแก้ปัญหาแบบอนาคตเราเรียกว่าอะไรครับวิกลจริตจำได้ไหมเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเอาอนาคตเอาอดีตไปตัดสินอนาคตเราคาดหวังอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนต้องอยู่แล้วนะครับนะใครจะไปรู้บริษัทใหญ่ๆโตๆตอนนี้โนเกียยังเสียยอดขายแชมป์ให้กับใครครับให้กับซัมซุงใครจะไปเชื่อเจ้าแห่งโทรศัพท์มือถือโนเกียยังแพ้ซัมซุงต่อไปคุณเชื่อไหมว่าจากจีนซึ่งเป็นประเภททำไมครับเขาจะเริ่มออกแบบแล้วนะเขาไม่ใช่ประเภทแบบขายของถูกนะสินค้าจีนแต่ก่อนเราบอกว่าทำไมครับหนีภาษีของถูกของไม่มีคุณภาพไม่ใช่แล้วนะผมว่าภายใน 10-20 ปีข้างหน้าสินค้าจีนอาจจะเป็นสินค้าชั้นนำของโลกได้ได้สบายนะไม่ใช่แค่ก๊อปอย่างเดียวนะครับต่อไปเขาจะดีไซน์เองถามว่าเป็นไปได้ไหมครับในวันข้างหน้าเป็นไปได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้นะฮะมันมีข้อมูลสถิตินะครับว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยมันจะวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางเอเชียทั้งหมดเศรษฐีเอเชียมีมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ยุโรปเริ่มทำไมครับอัศดงแต่ทางฝั่งเอเชียเนี่ยเริ่มจะเป็นอารมณ์รุ่งมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอเมริกาต้องทำอะไรบางอย่างได้ปักขาสร้างสงครามเกิดขึ้นเป็นไปแล้วนะต่อไปนะครับเรามาดูนิดนึงนะฮะก็โดยสรุปแล้วต้องตั้งคำถามกับท่านผู้บริหารด้วยว่าวิธีที่เราใช้ในการสร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นในคณะของเรานะครับในคณะของเราเนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีอะไรได้บ้างอ่ะลองดูนะครับวิธีการเหล่านี้มีได้หลายวิธีนะครับได้หลายวิธีวิธีที่หนึ่งวิสัยทัศน์แนวคิดความชัดเจนของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารวิธีที่สองนะครับมาตรฐานเทียบเคียงจากกลุ่มทั้งการศึกษาได้ไหมเราเห็นตอนนี้ก็บ้านเลือดวิ่งแข่งกันก็คือจัดอันดับใช่ไหมฮะจัดอันดับประเมินไงแล้วก็ให้สมส.เป็นคนประเมินนะผมหวังอย่างนี้นะจริงๆเราควรจะเทียบเคียงของเราคำว่าเทียบเคียงนี่ไม่ใช่เป็นการแบ่งกลุ่มมันก็ได้หลายอย่างนะครับสปสตัวหนึ่งกับนานาชาติได้ไหมเทียบเคียงงานวิจัยได้ไหมเทียบเคียงเรื่องความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตที่ผลิตออกไปได้ไหมอ้าวผมไม่ได้พูดเล่นนะผมพูดในนามฐานะที่ผมเป็นอาจจะเป็นตัวแทนของทางด้านพวกทรัพยากรมนุษย์นะผมบอกได้เลยนะทุกคนเห็นตรงกันเอกเกษตรไทยได้พูดตรงๆอันนี้คือไม่ได้พูดเลยถ้าบันบอกอะไรชั้นนำของประเทศอีกทั้งสองแห่งเขาบอกผมไม่กล้าเสี่ยงเขาบอกเสี่ยงแค่คำว่าเสี่ยงเขาบอกเอาหรอวะก็มาเสี่ยงไปอย่างนี้เป็นต้นภาพที่เกิดขึ้นล่ะสถาบันการศึกษาเอกชนบางแห่งที่ผู้ประสานยิ่งเขาบอกไม่เอาหรอวะผู้ประกอบการที่เป็นเอชาบอกอย่าไปยุ่งมันเลยเหตุผลเรื่องอื่นเดี๋ยวมันก็ไปแล้วแต่เขาไม่ได้มาตั้งใจทำงานก็มาเดินเที่ยวเพราะว่าเขามีทางเลือกของเขาเยอะครอบครัวร่ำรวยมีธุรกิจของตัวเองมีความคาดหวังสูงอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่าเป็นลูกจ้างเขาบอกเขาไม่เอาคำถามคือไม่ใช่เด็กไม่ดีทำงานการศึกษาไม่ดีไม่ใช่แต่ทำไมครับตลาดแรงงานทำไมครับไม่ซื้อตลาดแรงงานไม่ซื้อทำไมเขาจะซื้อทำไมเขาจะซื้อกระจองก้าวทำไมเขาจะมาซื้อเกษตรเพราะเขาซื้อไปใช้แล้วทำไมครับมันเวิร์กก็ซื้อไปใช้แล้วเวิร์กไงถ้าซื้อไปใช้แล้วไม่เวิร์กผมจะซื้อซ้ำไหมครับในแง่ของลูกค้านะจะซื้อซ้ำไหมองค์กรเป็นลูกค้าของสถาบันนะหมายอะไรเป็นผู้ผลิตผมเป็นลูกค้าผมมาซื้อใช่ไหมฮะผมมารับนะรับผลิตภัณฑ์ไปทำไมครับไปใช้ให้ใช้แล้วเวิร์กผมอยากจะซื้อซ้ำไหมฮะทุกปีผมจะบอกทางที่คณะบริหารธุรกิจที่เกษตรที่บางเขนอาจารย์ครับใบสมัครผมขอก่อนเลยได้ไหมครับ
ผมเอาใบสมัครไปทิ้งไว้ให้แกเลยอาจารย์ครับเป็นไปได้ให้นักศึกษากรอกให้หมดเลยได้ไหมแล้วผมจะโทรศัพท์หาเด็กเองทำไมผมอยากได้ทำไมพ่ออะไรครับผมไม่รู้เรื่องรู้ราวผมนึกไปขอเขาแล้วไม่ใช่แสดงว่าผมเคยทำแล้วผมเคยได้แล้วผมเคยใช้แล้วผมเวิร์กบอกว่าทำไมครับมันพูดไงมันเวิร์กไงมันดีผมก็เลยอยากไปครับถูกไหมฮะคือมันเวิร์กมันดีเพราะว่าหนึ่งผมได้ทั้งในเชิงอะไรครับความต่อเนื่องสองแล้วก็คุณภาพของนักศึกษาคำถามคือใครเป็นคนผลิตอ่ะก็ต้องให้เครดิตกับอะไรนะสถาบันถ้าตลาดแรงงานพูดซ้ำทุกคนพูดเหมือนกันหมดอันที่ออนพูดเหมือนกันหมดอันที่ออนจะลืมคือเบียร์ช้างอันที่ออนนี่คือเบียร์ช้างนะเครือเขาใหญ่มากนะครับ CP พูดเหมือนกันหมดเข้าใจป่ะแลนด์เฮาส์พูดแบงค์พูดอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นเสียงที่ใหญ่พอไหมที่จะบอกว่าเราโอเคพอบอกได้ไหมได้แต่ถ้าทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยสักพักนึงเนี่ยคนจะแย่ทุกคนจะพูดต่อๆกันเหลือ4คนเหลือ4คน19ไม่ใช่19นี่ก็เป็นก็ไปคุมมันต้อง25เด็กอีกเว้ย35เลยซ้ําไป3นะครับข่าวสารต่างๆภายนอกคณะนี่คือตัวที่จะสามารถสร้าง awareness ได้ต่อไปนะครับรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียนี่ก็คือกิจกรรมนะต่อมาก็คือสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและก็ชุมชนหรือผู้ประกอบการนั่นเองต่อไปก็คือเรื่องสำรวจองค์กรจากภายในพวกเราเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวชี้วัดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานมันจะมีอินดิเคเตอร์อยู่กี่ตัวล่ะพวก KPI นะตัวชี้วัดมาตรฐานผลการปฏิบัติงานเพื่อเทียบกับทางด้านสพส.บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เกณฑ์พวกนี้สามารถที่จะเอามาใช้ในการทำไมครับสร้าง awareness สร้างความตื่นตัวให้เกิดขึ้นได้แต่ต้องพับลิงก์นะต้องมีการเผยแพร่ออกมาซึ่งหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอะไรครับวิเทศสัมพันธ์ใช่ไหมฮะต้องมีการเผยแพร่ออกมาทั้งที่ดีแล้วก็ทั้งที่ยังเป็นจุดอ่อนของเราผมว่าน่าสนใจนักศึกษาจบไปแล้วทำงานที่ไหนบ้างยังไง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 ครับมันเป็นเครดิตสถิติมันจะเห็นเลยว่าเออดีขึ้นอันนี้คือส่วนสำคัญที่เป็นสินค้าที่เราส่งออกไปสู่ตลาดแรงงานนะครับอ้าวเมื่อเราสามารถกระตุ้นได้ตัวที่สองต้องสร้างแนวร่วมสองคำเลยนะมีทูอะไรครับมีทูวีนี่คือแทนคำว่าบูรณาการอย่าไปจบเพียงแค่ว่าเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ส่วนตนใครเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่สนใจฉันเปลี่ยนของฉันเองแล้วฉันก็ไม่บูรณาการกับใครได้แค่30%เองผลแต่สมมติถ้ามีทูวีหมายถึงว่า small action คูณด้วย loss of people อันนี้เขาเรียก big changeคุณอาจจะเปลี่ยนเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ทุกคนทำไมครับทุกคนร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันเปลี่ยนสมมติถ้าเราพูดถึงเรื่องของการบริการบัณฑิตหรือการบริการชุมชนหรือการประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ทำคนเดียวก็เวิร์กแล้วก็ดีนะแต่สมมติถ้าทุกคนช่วยกันทำทำไมครับเอฟเฟกต์มันทำไมฮะเราเรียกว่าบิ๊กเชนเราเรียกว่าบิ๊กเชนไม่ต้องทำเรื่องอะไรใหญ่โตระดับชาตินะครับแต่ขอให้ทำพร้อมๆกันดังนั้นจึงใช้คำว่ามี to be นะโอเคดังนั้นก็จากส่วนตนและก็ส่วนรวมต้องควบคู่กันไปฝากไว้ตรงนี้นะครับผมขอข้ามตรงนี้ไปเลยคราวนี้พอมาเรื่องที่3ซึ่งจะอยู่ในเฟสที่2อ่ะขั้นตอนที่1กับ2อยู่ในเฟสที่1คือปลุกให้ตื่น awareness คราวนี้เริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แน่นอนต้องมีการตั้งเป้าหมายกันถามว่าใครควรจะเป็นคนที่กำหนดทิศทางในการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคณบดีบอกทิศทางใหญ่ไล่ลงมาเพราะนี่ภาควิชาภาควิชาก็ไล่ลงมาในนี้ก็มีหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหลายคนที่เขานั่งฟังอยู่นะครับกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะสมาร์ทโกลเนี่ยต้องให้ชัดเจนนะครับสเปซิฟิกไปเลยวัดผลได้นะบรรลุได้จริงนะครับสอดคล้องกับแผนขององค์กรและมีกำหนดเงื่อนเวลาเราจึงเรียกว่าสมาร์ทอันนี้ไม่ต้องพูดซ้ำนะครับเรื่องของการตั้งเป้าหมายโดยใช้หลักการสมาร์ทนะฮะต้องให้ชัดเจนเอาล่ะจะไปที่ไหนคุณอยากจะเป็นอะไรในอนาคตฉายภาพออกมาให้ชัดเจนเลยไม่ต้องพูดในคำที่เรียกว่าเป็นคำวิชาการบอกตรงๆเลยเราต้องการเป็นแบบนี้เราต้องการเป็นแบบนี้อย่าลืมนะในนี้ถ้าเราย้อนกลับไป20ปีจำธนาคารไทยพาณิชย์ได้ไหมครับธนาคารไทยพาณิชย์เป็นยังไงครับถามทุกคนสมัยก่อนเอาไป20ปีเลยคอยนานคอยนานก็ไม่ฮะจะฝากกระถอนต้องเอาหมอนไปด้วย
แล้วจะไปครับบอกตรงนะผมก็ไปสอนครับผมยังบอกเลยผมมองตรงเลยพวกคุณเนี่ยผมนางมากผมนางมากแล้วคุณหญิงด้วยนะแล้วคุณไม่แยแสด้วยแม้กรุงเทพสมัยก่อนไปเนี่ยจะเจอผู้หญิงทำงานเยอะๆตั้งผมเป็นกระจังหน้าแล้วแต่งตัวหรูหรากว่าคนฝากเงินดูคุณนายคุณนายไอ้ฝั่งนึงก็คุณนางฝั่งนึงก็คุณนายแล้วเออผมไม่สอนว่าผมพูดตรงๆผมก็บอกตรงแต่บัดเดี๋ยวนี้คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วไทยพันธุ์นี้เป็นยังไงครับยังคุณนางเหมือนเดิมไหมครับไม่มีแล้วครับตอนนี้แม้กรุงเทพคุณนายเหมือนเดิมไหมไม่มีแล้วครับคุณอย่าเผลอไปนักขายขายของทันทีเขาขายสำคัญถูกเพราะว่าเขาเปิดหน้าจอมาเขาจะรู้เลยว่าของอาจารย์เป็นยังไงถูกไหมมีเงินฝากเท่าไหร่ถูกไหมโปรไฟล์เป็นยังไงเดินบัญชีเป็นยังไงก็จะรู้เลยแม้กระทั่งเงินเดือนเข้าเท่าไหร่ก็ยังรู้เลยจริงป่ะเงินเดือนเข้าเท่าไหร่เขาก็รู้นะเพราะมันเข้าซ้ำๆกันไงแต่ละเดือนแต่ละเดือนเขาสำคัญเขาจะรู้เลยโอ้คนนี้เดือนเดือนแค่นี้ควรจะขายของแค่นี้หน้าจอมันจะขึ้นมาเลยครับมันบอกเขาเลยให้ขายตัวนี้ขายตัวนี้ขายตัวนี้เขามีระบบ CRM ขึ้นมาบอกไกด์ในการขายเลยประวัติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ควรจะต้องขายเขาแบบนี้แบบนี้แบบนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเชนไหมครับถามตรงๆนี่เชนไหมเชนเชนจริงๆมีใหญ่จะไปถามถึงโรงธนาคารอื่นธนาคารออมสินคุณว่าเขาเชนไหมเชนไหมไม่ใช่เชนธรรมดานะเชนมากมากพวกนี้เห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนะฮะเราอยากเป็นอะไรเราต้องการเป็นอะไรต้องเป้าตั้งเป้าขึ้นมาให้ชัดเจนคราวนี้มันจะมีอยู่4อย่างเองนะครับท่านจดเอาไว้เลยตัวแรกอะไรที่ต้องแก้ไขตัวที่2อะไรที่ต้องป้องกันตัวที่3อะไรที่ต้องรักษาและตัวที่4อะไรที่ต้องพัฒนาถ้าเราตั้งเป้าให้ชัดเจนแบบนี้นะครับอะไรที่ต้องแก้ไขหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วมันมีอยู่ความล่าช้าความผิดพลาดความไม่มีประสิทธิภาพอันนี้ไม่ควรจะคงเอาไว้ต้องแก้ไขถือเป็นการเช็คและเป็นการเช็คที่เห็นตามตาและไอ้พวกเนี้ยเอาแหวนได้ง่ายที่สุดต่างคนต่างดึงขึ้นมาเลยอย่าไปอายดึงขึ้นมาเลยฉันมีเรื่องนี้ฉันมีเรื่องนี้ฉันยังด้อยประสิทธิภาพฉันยังพลาดฉันยังผิดพวกเนี้ยแก้ไขถือเป็นการเช็คที่ง่ายที่สุดและเห็นด้วยนะพอเปลี่ยนแปลงเสร็จปั๊บได้ผลปั๊บมันวัดได้ไง before and after ตัวที่สองเป็นการเช็คเพื่อทำไมครับเพื่อป้องกันถ้าผมรู้ล่วงหน้าสัก5ปีนะว่ามันจะเหลือ19คนอย่างเงี้ยสมมตินะแต่ผมอยู่ธรรมศาสตร์ผมต้องคิดได้ใช่ถ้าผมรู้ล่วงหน้านะว่ามันน่าจะเกิด19คนวันเนี้ยผมควรจะเช็คตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วใช่มั้ยตอนนี้พอมา19คนนั่งระดมสมองกันว่าจะแก้ไขกันยังไง is too late แล้วป่ะยังแต่ว่ามันจะเป็นโมเมนตัมวิ่งกลับมาอีกต้องอีกปี5ปีกว่าจะวงจรจะกลับมาคนมาสนใจผลิตภัณฑ์ใหม่สนใจอะไรใหม่อีก5ปีเป็นอย่างน้อยอีก5ปีจากนี้ไปก็รับไปปีละ20คนเพราะมันจะมาอยู่แค่เนี้ยอาจจะเหลือ4คนเขาคงไม่จัด4คนคงไม่สอนสอนไม่ได้เราในกลุ่ม19คนนี้ก็ประมาณสอนแล้วนะนะฮะปีแล้วยังดีปีแล้วยังมี32คนปีนี้เหลือ19ไม่น่าเชื่อหักเลยปุ๊บ 50% ปีแล้ว32คนผมไป orientation 32คนมีนี่เหลือ19คนแต่เป็น regular ยังดีอยู่240ยังได้ regular ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปไม่ครับเทียบกับที่อื่นเขาวิเคราะห์มาแล้วไม่ได้ต่างกันตุลายังแพงกว่าผมส่งคนไปเรียนนิด้ายังแพงกว่าครับแต่ว่าธรรมศาสตร์ผมมีส่งเด็กไปเรียนหมดนิด้าธรรมศาสตร์ตุลาธรรมศาสตร์ไม่ได้แพงกว่าเพื่อนยูราแพงกว่าที่น่าแพงกว่าธรรมศาสตร์เหลือ19คนน่าวิจัยมากเลยอันนี้เป็นความลับของเขาเลยแต่ผมว่าต้องบอกให้ฟังเพราะมันเกิดขึ้นจริงๆพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราอย่าทำไมครับเต้นอยู่ในความสบายหรือความเพลินชินแล้วแบบอะไรมีเนมหรือโนเนมมีเนมใหญ่ด้วยจริงป่ะพอเกิดภาพนี้ขึ้นมาต้องคิดกันหนักเลยตอนนี้ปีแล้วก็เริ่มจะสะอึกกันแล้วนะพอเหลือสัก30กว่าก็เริ่มถามกันใหญ่กว่าเลยขึ้นผมก็ต้องมีหน้าที่ไปตามคนมาเรียนว่านคนมาเรียนพวกบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายเอาเด็กในบริษัทเข้าไปมีหนำซ้ำเข้าว่าเขายากขึ้นต้องสอบอีกโอ้โหสอบต้นสอบนี้ปีแล้วเด็กผมหลุดไปคนนึงเด็กมันโกรธเลยไปนิด้าเข้ากันทีเลยคุย3นาทีเข้าไปได้เรียนเลยมาทำภาษาที่สัมภาษณ์ผมผ่านแต่ว่าเป็นคะแนนภาษาอังกฤษเกณฑ์ไม่ผ่านภาษาอังกฤษไม่ผ่าน
ไม่ผ่านก็ไม่ได้เรียนไปนิดาได้เรียนไปได้เรียนทำไมเพราะเริ่มพูดก่อนพอหลังจะไปธรรมศาสตร์เสียหน้าที่ตายไปเลยไปนิดาอะไรคราวนี้เสร็จแล้วคราวนี้รุ่นต่อไปไม่มีใครไปเลยครับธรรมศาสตร์นะถ้าไม่อยากไปผมต่อได้กลัวก็ว่าเขาไม่นานมันมีเกณฑ์ของมหาลัยเลยแต่มันเป็นตัวที่สกรีนคนที่กลัวภาษาอังกฤษภาษาเขาเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฤษก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปแก้ไขกันว่าจะทำยังไงแต่19คนมันรับไม่ได้จริงนะรักษาคืออะไรครับอะไรที่ดีอยู่แล้วต้องอย่าให้ทำไมครับอย่าให้มันอ่อนลงไปกว่านี้พัฒนาดูสิ่งที่เราทำไมครับเราไม่มีและเราทำไมครับอยากจะหรือต้องทำไมครับต้องมีในอนาคตภาษาอังกฤษนี่อยู่ในอันไหนครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษผมบอกตอกย้ำจังภาษาอังกฤษตอกย้ำจังภาษาอังกฤษเป็นยังไงครับเป็นแก้ไขเทคโนโลยีเป็นอะไรครับเป็นพัฒนาโอเคไหมโอเคป่ะความไม่พอใจของผู้ใช้บริการภาคประชาชนหรือภาคสังคมควรจะทำไมครับควรจะป้องกันแบรนด์เนมของคณะควรจะทำไมครับต้องรักษามันมีเรื่องให้เราเปลี่ยนทันทีนี่เท่าที่ผมนึกขึ้นมาได้นะคนนอกนะครับเดินทางมาไกลนะบ้านอยู่ปากน้ำไม่ได้อยู่ทางแข่งแสนนั่นหน่อยมันนึกให้ฟังว่ามันมีเรื่องที่เราควรจะเปลี่ยนคล้ายๆแบบนี้อะไรบ้างคราวนี้ถ้าเราสุมศีรษะเข้าหากันเอาจริงเอาจังเราจะมีเรื่องที่แก้ไขมีเรื่องที่ป้องกันมีเรื่องที่รักษามีเรื่องที่พัฒนาเยอะเป็นหางว่าวเลยครับผมจะบอกให้ผมทำคอนซัลท์ในบริษัทเนี่ยทีแรกนึกไม่ออกว่าจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรก็ตามลิสต์ขึ้นมาเป็นหางว่าวเลยครับจากนั้นก็จับไปที่สิครับลำดับความสำคัญอะไรทำเสร็จแล้วมันเร็วและแรงเร็วและแรงทำก่อนเร็วและแรงทำก่อนถ้าเราต้องจัดเวิร์กช็อปกันอีกครั้งหนึ่งภายในตารางนี้ตารางเดียวก็ได้แต่ต้องผ่านอะไรก่อนครับ awareness ก่อนนี่เรากำลังถามว่าโอเคเรายอมแล้วเราจะเปลี่ยนแล้วคำถามคือเปลี่ยนอะไรตั้งเป้าแต่ต้องผ่านเฟสแรกมาก่อนใช่ไหม awareness นะครับพอผ่านตรงนี้ก็ง่ายละสื่อสารแล้วไม่ใช่คุยกันมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งอยู่แค่นี้ทุกคนต้องทำอะไรครับต้องเข้าใจว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วจะได้อะไรการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการได้เสียนะครับอย่าลืมมันมีได้มีเสียเสียคืออะไรครับคุณต้องทิ้งวิธีการเดิมๆและคุณได้วิธีการใหม่ๆมานี่คือการเปลี่ยนแปลงคุณต้องยอมทิ้งของเก่าเพื่อจะได้ของใหม่ที่มาทำไมครับดีกว่าเดิมสมาร์ทกว่าเดิมสมาร์ทกว่าเดิมเรา10ปีที่ผ่านมาเราเรียกว่าสมาร์ท10ปีมีสมาร์ทเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเพื่อทำไมครับให้มันเท่าเดิมหรือให้มันดีขึ้นครับคุณใหญ่อยากให้ดีก็ให้มันดีก็คือดีขึ้นแล้วดีก็ให้มันดีกว่าไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคต้องทำการเข้าถึงนะฮะคราวนี้ผู้มีส่วนได้เสียที่เราต้องเข้าถึงมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1เราเรียกว่าเชนสปอนเซอร์กลุ่มที่2เราเรียกว่าเชนลีดเดอร์กลุ่มที่3ก็คือเชนทาร์เก็ตกลุ่มไหนเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดครับสามเหลี่ยมก็พบเลยว่าระดับปฏิบัติการเป็นผู้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ใครคือเชนสปอนเซอร์รู้จักท่านเหล่านี้ไหมครับเชนสปอนเซอร์รู้จักไหมฮะพอมองเห็นนะคุณหน้าคุณตาไหมครับท่านเหล่านี้จะเป็นเชนสปอนเซอร์แล้วใครคือเชนลีดเดอร์ครับเชนลีดเดอร์ก็คือหัวหน้าระดับปฏิบัติการทุกคนเป็นเชนลีดเดอร์เขาบอกว่าถ้าเชนสปอนเซอร์ชัดเจนเชนลีดเดอร์แอคทีฟโอกาสสำเร็จเกินครึ่งเชนสปอนเซอร์เอาจริงเอาจังให้ทิศทางให้การสนับสนุนขณะเดียวกันแอคทีฟให้เต็มที่ก็คือเชนลีดเดอร์โอกาสสำเร็จเกินครึ่งเพราะที่เหลือก็คือเชนอะไรครับทาร์เก็ตถ้าเขาเข้าใจแล้วอะไรคือได้อะไรคือเสียฉันต้องเสียอะไรและฉันจะได้อะไรขึ้นมาโอกาสสำเร็จมีสูงนะโอกาสสำเร็จมีสูงนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคราวนี้หน้าที่ของเชนลีดเดอร์ก็คือทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนั่นเองทำ3อย่าง1กำหนดเป้าหมายและวิธีการเปลี่ยนแปลง2สื่อสารและกระตุ้นจูงใจและ3ก็คือเตรียมความพร้อมและให้การสนับสนุนนี่หน้าที่ของเชนลีดเดอร์บางทีเราบอกว่าเราไปพูดกับเรื่องเชนทาร์เก็ตต้องเปลี่ยนแปลงนะหนูต้องเปลี่ยนแปลงนะหนูแต่เชนลีดเดอร์ no action ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงก็เป็นพิธีกรรมไม่เกิดพิธีกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเชนลีดเดอร์ต้องตั้งชัดเจนเป็นอะไรวิธีการเป็นยังไง what and how and why ถูกไหมครับต้องกระตุ้นจูงใจให้การสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้เขาอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้อง empower ก็ empower ให้ชัดเจน
นะนี่การเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับคราวนี้บทบาทที่ควรจะเป็นของเชฟลีดเดอร์นะครับเป็นทั้งนายครูพี่เพื่อนแล้วก็เป็นพระด้วยไม่มีมารเลยนะครับนายครูพี่เพื่อนพระนายทำอะไรครับกำหนดเป้าหมายควบคุมติดตามประเมินครูคืออะไรครับครูนะให้ความรู้การเปลี่ยนแปลงคุณต้องป้อนความรู้อะไรพี่ให้คำปรึกษาเพื่อนให้การสนับสนุนพระสำคัญมากเวลาคุณจะเปลี่ยนใครก็บอกว่านะ walk the talk เคยได้ยินคำนี้ไหม walk the talk คือถ้าคุณต้องการให้เด็กๆหรือพนักงานระดับต่ำกว่าเราลงไปเนี่ยผู้บังคับใช้คำชาเปลี่ยนคนแรกที่ต้องเปลี่ยนให้เห็นคือใครครับผู้บังคับบัญชาเช่นเราบอกว่าต่อไปนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษแล้วนะท่านคณบดีบอกให้เราพูดภาษาอังกฤษครับคนแรกที่ควรจะต้องแสดงภาพของการพูดภาษาอังกฤษคือใครครับเชนลินเดอร์ทุกคนจะต้องพูดให้เห็นดื้อๆและการพูดไปเลยแบบพูดถูไถๆเลยลองฟังภาษาอังกฤษชุดนี้แล้วเนี่ยหัวเราะกากนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่อุตภเวสมัยผมไปทำงานในแคมป์ฐานบริการสมัย2515-16ยุคนั้นนะรอบแคมป์มันจะมีบาร์แล้วมันมีผู้หญิงทำงานแล้วมีฝรั่งออกมาเที่ยวเฮ้ยฝรั่งยูโกฟิตมีทูไนท์อ่าฮะแต่มีท่าทางเลยนะเฮ้ยฝรั่งยูโกฟิตมีทูไนท์อ่าฮะอ่าฮะลองเดาสิครับว่าฝรั่งจะพูดว่าโอเคส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่า how much ไม่จริงฝรั่งบอกว่า whereก็ไปบอกเขาหนิว่าจะอยู่โควิดวีชวนจะไปเที่ยวไงใช่ไหมถ้าเขาถามแหวทูไนท์ทูไนท์นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อู่ตะเภาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทูไนท์เฟสติวัลซึ่งแปลว่าเทศกาลฝรั่งก็นึกถึงอินทราสวรรค์สาวน้อยเกาะน้ำมอเตอร์ไซค์ไต่ถังฟาเธอร์อีเฟสติวัลยูโน่ฟาเธอร์อีเฟสติวัลใครมาจากชลบุรีบ้างครับใครจากสัตหีบดีไหมฮะฟาเธอร์อีเฟสติวัลคนแถวนั้นก็จะรู้เลยเทศกาลงานวัดหลวงพ่ออีโอเค I see how to go there ก็จะไปที่นั่นยังไง not far from here don't worry not far from here animal box you know animal แปลว่าสัตว์ box แปลว่าหีบสองคำรวมกันสัตหีบนี่ไม่ได้พูดเอาโจ๊กเขาพูดกันอย่างนี้จริงคำถามคือผู้หญิงเหล่านี้ไปเรียน AUA หรือเรียน British Council มาหรือเปล่าแล้วทำไมสุดท้ายพอหลังจากพูดไอ้นี่มันบอกโอเค I see how much ก็โอเคตกลงก็จบธุรกิจก็ดำเนินต่อไปภาษาอังกฤษยากเกินไปไหมครับยากเกินไปไหมถ้าผมพูดแบบนี้ให้ฟังก็ยากเกินไปไหมไม่ยากเลยคุณไปดูคนที่อุดรเนี่ยครับมีใครเขียนภาษาไทยได้บ้างแต่ละคนแต่มีสามีฝรั่งผมเห็นสนามบินด่าสามีหงอยเลยด่าปักนี่ปักนี่ปักนี่ด่าภาษาอังกฤษฝรั่งนั่งกุมหัวไม่เคยไปเรียนที่ไหนมาก่อนเลยทำไมเขาพูดได้จ้อยขนาดนั้นบางคนบอกอ๋อไอเรามันเรียนภาษาอังกฤษนั่งเรียนเขามันนอนเรียนก็เลยได้เร็วกว่าเราพูดไปอย่างนั้นไปแต่คือการใช้เท่านั้นเองหัวหน้าแสดงเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นสุดท้ายละต้องกระตุ้นจูงใจตัวนี้สำคัญต้องให้กำลังใจต้องบิ้วไว้ตลอดการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นมันเป็นการเปลี่ยนผ่านอย่าลืมจากความเคยชินอย่างหนึ่งไปสู่ความเคยชินอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมีการกระตุ้นจูงใจนะครับเอาละนิดนึงถ้าเราจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับฝากหัวหน้าทุกท่านเถิดนะฮะนายคุณต้องมีความยุติธรรมต้องแสดงออกตรงไปตรงมาสองครูคุณต้องมีความเมตตาที่เป็นผู้ให้ส่วนพี่ต้องแสดงถึงความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้พระก็จริงเพื่อนก็จริงใจพระก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งหมดนี้ถ้าเราทำก็สปอนเซอร์โอเคบอกทิศทางสนับสนุนให้นโยบายเชนลีดเดอร์ลีดผมยังมองไม่เห็นว่าทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นมีอย่างเดียวก็คือ1สปอนเซอร์ไม่จริง2ไม่ยอมลีดเด็กอยากจะเปลี่ยนแปลงก็เคว้งคราวนี้ก็เคว้งแล้วคราวนี้จะให้เปลี่ยนสักพักหนึ่งก็ทำไมครับก็จะกลายเป็นพฤติกรรมหรือพิธีกรรมครับก็กลายเป็นพิธีกรรมก็กลับไปสู่เหมือนเดิมเรียบร้อยหลังจากตัดลิปปิ้นมีอีเวนต์ถ่ายรูปแชะ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 ลงวารสารนิดหน่อยขึ้นเว็บนิดหน่อยแล้วก็เหมือนเดิมมันเจอมาเยอะแล้วนะเปลี่ยนแปลงแบบนี้ซึ่งไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับ
แล้วพอสักพักหนึ่งผ่านไปแล้ว10ปีก็เริ่มทำไมครับกลับไปสู่จำเป็นต้องเชนเพราะถึงเวลาที่เลือดไหลไม่หยุดแล้วเหลือ19คนละที่จะต้องเชนอย่ารอให้แบบนั้นนะครับอย่ารอให้แบบนั้นนะดังนั้นต้องมีการขจัดอุปสรรคฮิวแมนกับนอนฮิวแมนพวกนี้ไม่มีอะไรก็คือ empower อะไรที่เป็นอุปสรรคก็หัวหน้าก็จัดการเรื่องระบบเรื่องของขั้นตอนการทำงานวิธีการปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งจะคิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วไปติดขั้นตอนตรงไหนติดอุปสรรคตรงไหนก็มาคุยกันหันหน้าเขาคุยกันว่าต้องมีการปรับแก้ไขผมยอมรับนะว่าราชการจะทำยากนิดนึงเพราะว่ามันติดที่กฎหมายเอกชนนี่คุยกันหน้าห้องน้ำก็จบแล้วถ้าคุณจะเชนพร้อมระบบแก้ไขก็เดี๋ยวนั้นแล้วก็เขียนใหม่ขั้นตอนตัดขั้นตอนสปริ้นคนออกไปโยงคนเข้ามาร่วมหน่วยงานเข้ามาอันนั้นมันง่ายเพราะอะไรครับมันสั่งโดยคนอะไรฮะคนเดียวของเรามันจะยากตรงที่ว่าบางเรื่องแก้พร้อมระบบพร้อมแต่ที่พร้อมเป็นระเบียบหมายอะไรล่ะเป็นประกาศหมายอะไรเป็นกฎหมายจะยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้แต่มันจะช้าหรือมันจะยากก็อีกเรื่องนึงต้องขจัดอุปสรรคนะครับเอาละคราวนี้พอจะรู้สึกว่าท่าทีต่อการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอย่างนี้1เข้าร่วม2ลังเล3ทำไมครับต่อต้านลองดูเปอร์เซ็นต์ที่ 100% ถ้าลองเติมสนุกดูพวกต้านการเปลี่ยนแปลงน่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับทุกครั้งที่เวลาเปลี่ยนแปลงนี่เป็นข้อมูลการวิจัยชัดเจนลังเลน่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์เข้าร่วมน่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ 100% ท่านลองแบ่งดูคิดเอาเองต่างคนต่างลองเดาดูว่านะต้านการเปลี่ยนแปลงจะมีกี่เปอร์เซ็นต์เข้าร่วมกี่เปอร์เซ็นต์ลังเลกี่เปอร์เซ็นต์ลังเลนี่คือไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนะภาษาเขาเรียกว่า sitting on the fence ไม่กระโดดข้ามรั้วแต่ไปนั่งบนเลยครับไปนั่งบนรั้วเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมดูกระแสถ้าพักก็ไม่มีใครเอาถ้าก็กลับไปยังเก่าถ้ามีคนเอาก็โอเคอยู่ที่แรงขับเคลื่อนลองเดาดูนี่เป็นข้อมูลผมคิดว่าท่านตอบไม่ถูกแน่เลยพวกที่ต้านมีแค่ 10% เองเข้าร่วมจะมี 20% และที่เยอะที่สุดก็คือลังเลอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่สามารถทำให้คนทำไมครับเปลี่ยนได้อย่างฉับพลันเขาก็จะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอะไรครับกลายพันธุ์ค่อยๆกลายพันธุ์จังหวะนั้นแหละเราเรียกว่าลังเลแต่เวลาพอเราบริหารการเปลี่ยนแปลงเราบอกไอ้พวกนี้คือต้านการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ต้านเลยนะเขาลังเลแยกได้ออกระหว่างต้านกับลังเลถูกไหมเวลาประชุมก็อาจจะถามโน่นถามนี่อาจจะซักโน่นซักนี่วุ่นวายเราไปบอกไอ้พวกนี้ต้านการเปลี่ยนแปลงไม่จริงเขาเพียงแค่อะไรครับลังเลรอดูท่าทีโอไม่โอโอไม่โอก็จะถามกันโอไม่โอโอไม่โอจริงไหมนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือทำไมครับต้องแฮนเดิลอะไรก่อนครับ10 20หรือ70ครับต้องทำไมฮะ70ครับ20ไปจัดการทุก10ก่อนนะไม่ได้ต้องจัดการพวกอะไรครับ70ให้ได้ก่อนต้องโมดิเวตเขานะครับลดความไม่เข้าใจลดอุปสรรคก็จะมี2วิธี push and pull push and pull ท่านดูนะ push นะครับกับ pull เนี่ยขึ้นอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราให้เขาทำนั้นทำสิ่งนั้นก่อนทำสิ่งใหม่ๆเพื่อหวังว่าเพื่อเขาเห็นผลแล้วทัศนคติก็จะเปลี่ยนแต่บางทีถ้าเราไปโมดิเวตจูงทัศนคติก่อนเนี่ยบางทีนี่นะครับมันจะช้ามันมีวิธีแรกเขาเรียกว่าวิธีพุชหมายถึงอะไรครับบังคับกึ่งอ่ะกึ่งวางระเบียบให้เขาปฏิบัติจนกระทั่งเมื่อปฏิบัติแล้วเขาเห็นผลดีขึ้นมายกตัวอย่างนะครับทุกท่านเคยผ่านเฟสนี้มาแล้วตอนเปลี่ยนระหว่างพิมพ์ดีมาเป็นคอมพิวเตอร์แต่ก่อนยุคนี้มีใครทำงานด้วยระบบพิมพ์ดีโอลิมเปียมีมาไหมครับยุคมือถือพิมพ์ดีโอลิมเปียถ้ายกมานี่เกิน50หมดแล้วนะครับที่ยกมือผ่านพิมพ์ดีโอลิมเปียแล้วตอนเปลี่ยนจากพิมพ์ดีโอลิมเปียมาเป็นคอมพิวเตอร์ช่วงนั้นเป็นไงครับยินยอมไหมชอบไหมไม่ชอบทั้งนั้นโอเคไหมไม่ชอบทั้งนั้นใช้วิธียังไงครับบังคับไงยึดพิมพ์ดีไปเลยจำได้ไหมยึดคืนไปเลยแล้วให้เราทำไมครับต่อสู้กับไอ้ทำไมครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งแต่ก่อนไม่มีอะไรเลยก็ใช้ดิสเกตแผ่นข้าวโพดเกียบจริงไหมแบบนี้นิดหน่อยแล้วก็ใช้จุฬาเวิร์ดซียูเวิร์ดราชวิถีเวิร์ดแล้วก็ตอนนั้นก็มีดีเบตมีโลตัสใช่ไหม1-2-3ไม่มีทัชบาร์นะครับใช้เขียนสูตรเอาทั้งนั้นเลยแล้วก็อยากคำนวณนี่ต้องจำสูตรเองเขียนเองแล้วดอทใช่ไหมซีดีสแลนใช่ป่ะจำได้ป่ะเห็นไหมคุ้นนะคนที่พยักหน้านี่อายุเกินทั้งเลยนะครับจริงก็ป่ะคำถามคือวันนี้ให้เอาพิมพ์ดีกลับมาใช้เอาไหมครับ
ท่านพระจะเอาไหมเดี๋ยวนี้บางคนนะเอา PC ให้เขาไปแล้วพี่ไม่เอาเขาบอกเขาไม่ใช้แล้วนะ PC บางคนเขาบอกไม่เอาผมขอเป็นทำไมครับเป็นแล็ปท็อปดีกว่าไม่ใช่ขอเป็นกระดานจำนวนเป็นกระดานจำนวนดีกว่าอยากได้กระดานจำนวนเขาไม่เอาแล้วนะ PC ยอดขายตกลงแล้วครับไตรมาสที่1เนี่ยขายไป 14% PC เนี่ยยอดขายขายไป 14% แล้วมีแนวโน้มจะทำไมครับน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้มันแยกได้ออกระหว่างแล็ปท็อปกับอะไรครับกับไอ้ตัวเน็ตบุ๊กไม่ต้องไปพูดถึงนะเน็ตบุ๊กไม่มีคนซื้อแล้วนะเน็ตบุ๊กไม่มีนะฮะแล็ปท็อปก็มีแนวโน้มจะยอดขายน้อยลงแต่ก็ยังพอขายได้คนหันมาซื้ออะไรครับกระดานจำนวนครับจริงป่ะมันตอบโจทย์หมดเลยน่าสนใจนะตัวนี้ต้องคิดดูนะเทรนด์นี้ชัดเจนต่อไปอาจจะไม่มีกระดานจำนวนก็ได้มีการ์ดการ์ดเดียวขึ้นมาการ์ดทุกอย่างเลยเป็นไปได้นะนี่คือพุชพอพุชปุ๊บเกิดผลดีทำไมครับทัศนคติทำไมครับเปลี่ยนตามอีกแบบนึงเราเรียกว่าภูนี่ก็คือให้เขาเห็นผลก่อนเพื่อเป็นเปลี่ยนทัศนคติเช่นการไปดูงานการยกตัวอย่างของหน่วยงานหรือสถาบันที่เขาทำแล้วมันเวิร์กทำแล้วมันดีให้ไปดูเคสที่มันทำได้จริงแล้วก็ทำประสบผลสำเร็จแล้วทำได้ง่ายเปลี่ยนแปลงแล้วไม่บาดเจ็บอะไรถ้าอย่างนี้พอไปดูปุ๊บเขาจะทำไมครับทำไมฮะความลังเลก็จะทำไมครับน้อยลงโอกาสเปลี่ยนแปลงก็ง่ายขึ้นต้องการการซัพพอร์ตก็ทำให้เขานี่คือมีอยู่2เทคนิคก็คือ Push and Pull ใครเป็นคนทำเรื่องนี้ครับ Push and Pull Change Leader เป็นคนทำเรื่องนี้ Change Leader นะไกลแล้วนะครับดังนั้นคนในองค์กรอันนี้เมื่อจะพูดเทคนิคแล้วเทคนิคพวกนี้เหมาะกับใครบ้างคนกลุ่มแรกเราเรียกว่าพวกโกเดเดผมไม่ต้องการถามว่าใครในห้องนี้เป็นพวกโกเดเดนะครับโกเดเดหมายถึงคนที่มีแรงต้านและทำไมด้วยครับไม่พร้อมคนที่สองเวิร์กฮอร์สร่วมมือแต่ยังไม่พร้อมไม่พร้อมคือยังขาดความรู้ความสามารถหรือความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับแต่เขามีใจอ่ะมีใจให้อ่ะเราเรียกว่าเวิร์กฮอร์สพวกแรกเนี่ยพวกประเภทแบบภาษาเขาเรียกว่าพวกต้านโดยกำเนิดเลยยังไงก็ไม่เอาตัวเองก็ไม่มีความพร้อมตัวที่สามนี่ดิพวกเนี้ยพร้อมเป็นชายหรือพวกอะไรครับพวกเนี้ยต้านแต่มีความพร้อมเขาอาจจะไม่เห็นด้วยอะไรกับบางอย่างหรือไม่เข้าใจหรือยังลังเลหรือเราเรียกว่าเป็นพร้อมเป็นชายและสุดท้ายก็คือพวกอะไรครับพวกแชมเปี้ยนน่ะพวกนี้เปลี่ยนแน่นอนไอ้พวกนี้คือพวกอะไรครับ20% คราวนี้เราแบ่งคนเป็นประเภทอย่างนี้1 2 3 4วิธีการพุชแอนด์พูลต้องใช้แบบนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือพวกฝั่งเนี้ยโกเดเดอยู่ไปวันๆชอบที่จะอยู่ไปวันคือพวกนี้ไม่เอาการเปลี่ยนแปลงเลยต้านไม่ยอมฉันไม่เอาฉันสบายเอาฉันอย่างนี้แล้วนะบางทีต้องยอมที่จะพุชกับเขาในระยะแรกแต่เมื่อเขาเห็นผลว่ามันดีกว่าเดิมเป็นไงครับเขาจะทำไมฮะเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวเขาเองได้ต้องเอาผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนทัศนคติครับรอให้เขาเปลี่ยนทัศนคติเองจะยากแบบที่สองนะครับพวกนี้ต้องผูกครับนี่เป็นเทคนิคที่เขาใช้อยู่เป็นประจำในการเชน push and pull อะไรคนฟังดูเจ็บปวดครับ push ใช่ไหมเหมือนกับแบบบังคับเขาว่าแต่ภูเนี่ยมันจะต้องดูว่าความพร้อมดีถ้าพร้อมก็โอเคเลยแต่ถ้าคนไม่พร้อมคุณไปภูก็เสียเวลาไปก็ต้องใช้วิธีพุชนะเอาละใกล้หมดแล้วครับสุดท้ายหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการขยายผลเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆจากซักเซสเมื่อซักเซสแล้วก็ขยายสเกลขยายเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปลบหลายด้านในหลายๆเรื่องทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งพอเห็นผลเราจะเกิดความมั่นใจแล้วเราจะกล้าเปลี่ยนเรื่องต่อไปถูกไหมครับเปลี่ยนเรื่องต่อไปนะครับนะฮะเปลี่ยนเรื่องต่อไปแล้วว่าทำต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งที่สำคัญมากคือการทำซ้ำรีพีทการรีพีทนะครับจนกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตนะฮะการทำซ้ำเป็นมารดาแห่งความสำเร็จนะครับจนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงนั้นองค์ประกอบหลักๆนี่จะอยู่ในส่วนของที่เราเรียกว่า achievement หลักต้องเรียนฟอร์มหน้าที่ขององค์กรก็คือเมื่อเราเข้าสู่เฟสท้ายนี้ต้องเสริมแรงตลอดการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นมามันมีวิธีการของมันมาแบบนี้โอเคไหมเอาล่ะนี่ก็คือผมกราบขออภัยด้วยใช้เวลาท่านเกินมาพอสมควรก็คงจะถามคำถามเดิมๆอีกนะครับ success
ท่านคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับในการเปลี่ยนแปลงมีคนเขียนแล้วผมชอบคำนี้นะผลลัพธ์ที่สำเร็จของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่ตอนจบมันอยู่ที่ตอนตั้งแต่คุณเริ่มทำไมครับเริ่มต้นเดินทางในเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงผมว่าก้าวแรกที่เราย่างออกไปนั่นแหละสำเร็จแล้วนะอย่าไปรอโอ้ยไม่เห็นเป็นรูปธรรมอะไรคุณเริ่มต้นทำเหมือนก้าวแรกที่เราออกวิ่งเพื่อลดน้ำหนักมันสำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกที่เราออกวิ่งนะไม่ใช่ก้าวแรกที่เราไปซื้อเสื้อผ้ามานะครับซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้ามาเพื่อลดน้ำหนักยังไม่เลยเพราะมันเป็นเพียงแค่พิธีกรรมพฤติกรรมคืออะไรครับก้าวแรกที่เราทำไปครับออกอะไรฮะคุณเรื่องนี้กระทบกระเทือนใครหลายคนก้าวแรกที่ออกวิ่งเราถือว่าทำไมครับสำเร็จแต่ต้องมีก้าวที่2แล้วก็3แล้วก็4แล้วก็5แล้วก็วิ่งต่อเดือนซ้ำๆไปเพราะว่าความสำเร็จมันไม่มีตอนจบมันไม่มีตอนจบอย่าไปหวังว่าเมื่อไหร่จะหยุดการเปลี่ยนแปลงสักทีคำตอบคือไม่มีครับเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเลยท่านเป็นชาวพุทธนะครับถามว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังหรือเป็นทุกขังครับการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังหรือทุกขังจบละถามกันสบายๆเป็นอนิจจังแต่หลายคนคิดในใจมันเป็นทุกขังของฉันถ้าท่านคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกขังท่านจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเราก็ยอมรับมันได้ใช่ไหมเพราะโอเคเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วจากเด็กมาโตมาเป็นผู้ใหญ่จนอายุมากจนกลายเป็นผู้เฒ่าอย่างเงี้ยวันนึงเราก็ต้องเกษียณหลังเกษียณเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปใช่มั้ยครับผมเนี่ย58ผมรออีก2ปีผมเกษียณผมก็ยังคิดเลยว่าหลังเกษียณผมต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างทุกคนเหมือนกันหมดนะครับต้องมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทุกขังเป็นอะไรครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นจงยอมรับคําว่ายอมรับนี่คือเห็นดีเห็นงามแต่ไม่ใช่ประเภทแบบเปลี่ยนตามใจชอบไม่ใช่เปลี่ยนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นจริงในทิศทางที่เราจะไปนะครับอ่ะก็ในฉากสุดท้ายนะขอก่อนขอนะครับลืมไปผมไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ก่อนก็คือขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วที่สำคัญก็คือสุขไม่พอต้องทำไมด้วยนะสนุกกับอะไรนะการเปลี่ยนแปลงผมว่าอันนี้สำคัญนะคือถ้าเราคิดว่าเออมันเป็นอนิจจังไม่พอนะเราต้องเห็นดีแล้วก็สนุกกับมันด้วยไงมันจะเกิดอะไรที่ทำด้วยความสุขอะไรทำด้วยความสนุกนี่นะผลลัพธ์จะทำไมครับคุ้มค่าเราไม่ได้วัดว่าเฮ้ยเปลี่ยนแล้วคุ้มไม่คุ้มแต่เราทำไมนะสุขกับอะไรนะสนุกกับมันนะสุขกับสนุกกับมันนี่พูดเล่นๆเลยนะนี่พูดเล่นพูดแบบเอาสนุกว่าผมนี่นะชอบเปลี่ยนแปลงบ้านผมอะโดยไม่ต้องใช้สตางค์ย้ายตู้เย็นมาอยู่ตรงนี้บ้างเอาโต๊ะกินข้าวมาตั้งตรงนี้บ้างของทุกอย่างในบ้านเหมือนเดิมอะผมย้ายมันไปย้ายมันมาเหมือนกับผมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ผมคลิกมันนะคลิกไปวางคลิกไปวางแต่นี่เอาจริงเลยนะเมื่อที่ได้ผ่านมาสงกรานต์เพิ่งย้ายบ้านใหม่คือย้ายในบ้านอะเอาตู้เย็นมาอยู่ตรงนี้เอาโต๊ะกินข้าวมาอยู่ตรงนี้เอาโซฟามาอยู่ตรงนี้หันหัวเตียงไปตรงนี้มันดีอะมันเหมือนเราได้บ้านใหม่ก็จะมันพอเปลี่ยนเสร็จโอ้เฮ้ยเหมือนบ้านใหม่ฮะนี่กำลังพยายามซื้อผ้าม่านใหม่ไงกำลังหาที่มันถูกที่สุดไงนะก็ไปอินโดอินเด็กเราคิดในใจว่าเอออันนี้คือเชนแต่มันไม่ใช่เชนที่ประเภทแบบต้องมีรีเซลประเภทแบบสุดๆไงแต่เราคิดว่าการเชนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนบรรยากาศของเราไม่ให้มันทำไมนะไม่ให้มันจำเจไม่ให้มันจำเจมันไม่ใช่ว่าบ้านเรามันมีปัญหาไม่ใช่เราโอเคเปลี่ยนให้มันจำเจหรือคิดในใจเลยเดี๋ยวอีก6เดือนผมก็จะเปลี่ยนมันอีกย้ายไปจากนอนชั้นบนผมก็จะมานอนชั้นล่างก็ได้เอาตู้เย็นไปชั้นบนเพื่อไปกินข้าวชั้นบนแล้วก็นอนชั้นล่างมันคงแปลกพิลึกอะน่าลองทำมันน่าลองทำไงใช่ไหมแต่มันปัญหาคือตอนเอาตู้เย็นขึ้นบ้านกันมันจะตายแน่ๆแล้วต้องเตรียมการป้องกันน้ำท่วมเตรียมการป้องกันน้ำท่วมซึ่งถ้าคิดแบบป้องกันน้ำท่วมนะควรจะไปอยู่ข้างบนหมดเพื่อนผมไงน้ำท่วมจากบางบัวทองเนี่ยตู้เย็นยังไม่ลงมาเลยทุกคนเนี่ยสองหลังยังอยู่ข้างบนเลยมันบอกทำไมไม่เอาลงกูว่าเดี๋ยวมันก็ต้องท่วมอีกครั้งที่แล้วยกตู้เย็นไปช่วยมันนะผมก็ปวดเอวมันก็ปวดเอวมันบอกเอาลงก็เลยเกรงใจเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยขึ้นไปได้ยังไงไม่รู้บันไดแคบนิดเดียวบันไดแคบนิดเดียวแต่ขึ้นไม่ได้อะคราวนี้พอจะลงก็หมดปัญญาละมีอย่างเดียวคือต้องฉับเชือกอะทางหน้าต่างอะ
ย่อนลงมาโอ้บอกไอ้ตอนขึ้นโอ้แบบนะวันนั้น3คนเราขึ้นไปได้อ่ะตอนนี้5คนยังไม่มีใครกล้ายกลงมาเลยนะอ่ะโอเคก็ขอให้เราได้มีความสุขแล้วก็สนุกกับการเปลี่ยนแปลงนะครับในการบรรยายใน2ชั่วโมงที่ผ่านมาตรงนี้น่าจะช่วยกระตุ้นหรือทำให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายก็ได้นะพูดอะไรกันมากไปตกลงจะเปลี่ยนอะไรบอกมาเลยตกลงจะเปลี่ยนอะไรบอกมาเลยมานั่งคอนวินต์อยู่อย่างเงี้ยมานั่งโมดิเวตไปเรียกใครมารู้มานั่งแบบหลอกพูดนั่นหลอกพูดนี่กับเราบอกมาเลยจะให้เปลี่ยนอะไรพร้อมอยู่ตั้งนานแล้วจริงก็บอกไม่แน่ใจนะฮะจริงก็บอกไม่แน่ใจนะก็คงจะเป็นคำสุดท้ายที่จะถามอยู่เหมือนกันนะครับก็คือท่านพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมหรือยังนะวันนี้ผมจะคอยติดต่อประสานงานอยู่เรื่อยๆนะว่าที่นี่เขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดผมจะเอาไปสมัครมาทิ้งไว้ที่นี่บ้างจริงๆผมไม่เคยมารับพนักงานที่นี่เลยนะคือไม่เคยบอกให้ที่บริษัทที่ผมคอนซัลท์อยู่เนี่ยเขามารับพนักงานที่นี่เพราะว่าเราก็นึกว่าที่นี่จะมีแต่อะไรครับเกษตรกับอาหารพอดีที่ผมคอนซัลท์อยู่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกห้างสรรพสินค้าพวกโฮมโปรพวกเดอะมอลล์ใช่ไหมฮะพวกบ้านจัดสรรอะไรเนี่ยเฮ้าส์ธนาคารธนชาติอะไรอย่างเงี้ยที่เราคอนซัลท์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเจอกันละอย่างน้อยก็เจออะไรเนี่ยเฮ้าส์แล้วใช่ไหมอย่างน้อยเราก็น่าจะได้อะไรนะได้ใบสมัครของวิศวะอะไรนะสาขาโยธาได้ไหมต้องเลยนี่โยธาต้องเลยโยธาน่าจะได้แล้วบอกถ้าเป็นโยธาเกษตรนี่กรี๊ดเลยนะฮะตอนนี้เราเริ่มบ้านเราออกมาไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเริ่มแถวสมุทรสาครแล้วนะตอนนี้หมู่บ้านแถวสมุทรสาครเริ่มมีแล้วทองนี้มีแล้วสาย5สาย7สายอะไรเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นนะครับต่อไปจะมีเมืองการก็ได้อาจจะมีนครปฐมก็ได้อะไรก็ตามโอเค any question คำถามจะเริ่มเมื่อไหร่ผมขออนุญาตนะครับเป็นเจตนาของผมนิดนึงผมรับค่าสอนเข้ามาผมก็บอกว่าผมมีหลักการของผมก็คือขอถ้าสอนในมหาวิทยาลัยกับสอนในโรงพยาบาล2 อย่างนะมหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลเนี่ยผมจะคืนเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเลยขออนุญาตตรงนี้มอบให้กับทางท่านคณบดีดีมั้ยจะต้องได้ต้องขออนุญาตครับขอบคุณครับต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานเลยทุกอย่างต้องทำต้องทุกอย่างต้องมีหลักฐานทำพิธีกรรมไว้ก่อนต้องมีพิธีกรรมไว้ก่อนไม่ตอนนี้เราทำได้แล้วในการเนี่ยอย่าง
ที่ท่านบอกว่ามีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะครับที่เกิดขึ้นที่ตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือเพื่อแน่ว่าเราเรียกว่าลดความเสี่ยงด้วยการประเมินตัวเองตลอดเวลาพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับนะครับเนี่ยไม่ใช่บอกว่าสอบถามจากผู้ประกอบการพอใจเราบอกหยุดตอนนี้ก็ดีแล้วมือแทงกับก็ต้องสำรวจตลอดเวลาแล้วก็มือสั่นต้องขอบคุณท่านพี่ก้อนมากสนใจที่ให้ที่ครับเป็นเกียรติก็หวังว่าในภายหน้าคุณจะได้รับเกียรตินะครับแล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมอาจจะเป็นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆผมได้แจ้งท่านผู้บริหารวิทยากรว่านี่เป็นแค่ครั้งแรกครั้งต่อไปก็คงจะไปลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับอาจจะเป็นระดับหรือว่าบางส่วนอาจจะไปครอบมันนะครับอาจจะตัดตัวที่ขาดนะครับขอบคุณมากครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็บุคลากรทุกท่านนะคะที่ให้สละเวลามาเข้าร่วมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ